นี่ยเป็นสัตว์ที่ฝึกได้แล้วเราก็ต้องมาฝึกจิตนี้ฝึกได้จิตนี้ต้องฝึกแต่กายเนี่ยก็ฝึกได้เหมือนกันแต่กายก็อยู่ในตามสภาพของธาตุสี่ก็อยู่ได้พอประมาณตามอายุขัยตามการดูแลอยู่ที่เรานี่แหละแต่เมื่อเคยกล่าวเสมอว่ากรรมกินเป็นกรรมกรรมมาจากการกินนี่แหละเราก็สังเกตได้เลยคนกินแบบไหนจะเป็นโรคอะไรเป็นกันเลยนะเพราะฉะนั้นการพิจารณาอาหารเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญในการปฏิบัติเลยเป็นวิชาที่กรรมฐานที่ยากที่สุดแต่ถ้าปฏิบัติได้แล้วเนี่ยมีอานิสงส์มากท่านบอกว่าจะปฏิบัติถึงอรูปฌานได้นะใครได้ปฏิบัติเรื่องของรับประทานอาหารเนี่ยรับประทานอาหารจนเกิดสมาธิได้เนี่ยทำยังไงแต่ก็เรียกว่าตั้งสติรับประทานเนี่ยก็เรียกว่ากินเป็นบุญกินแบบเนี่ยมีสติในการกินเราก็จะไม่ลุ่มลามมันก็จะเป็นระเบียบเรียบร้อยนี่เขาเรียกว่ามีข้อวัดมีมารยาทไม่เกี่ยวดังจับจ้ำไม่เกี่ยวดังสุดๆไม่ฉันเล่นริมวิปากไม่ฉันสะบัดมือให้ข้าวหกไปเนี่ยเป็นมารยาททั้งหมดเลยนี่เป็นเสกียวัดที่พระต้องปฏิบัติถ้าเสกียวัดโยมก็ไม่เข้าใจก็เว้นวัดหนึ่งเป็นวัดละวัดหนึ่งที่พระต้องปฏิบัติสิบสี่วัดด้วยกันที่บอกนะการปฏิบัติมันเป็นไปเพื่อให้เกิดข้อวัดข้อปฏิบัติปฏิปทานั่นเองนั่นจะรู้ได้ไงใครมีข้อวัดก็ดูจากความสงบนี่แหละดูจากมารยาทนี่แหละยิ่งสงบมากเท่าไหร่มารยาทก็จะดีมากเท่านั้นจะสังเกตได้เพราะมารยาทมาจากความสงบถ้าไม่สงบนี่มันขาดมารยาทสติมันขาดสงบนี่สติมันมีก็จะมีมารยาทดีนะจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็สงบก็รู้จักนะจะเดินจะอยู่ตรงไหนจะยืนยังไงจะนั่งยังไงจะนอนยังไงนี่เขาเรียกว่ามาใส่ใจตัวเองมาสนใจในตัวเราสติจะระลึกรู้ที่กายอยู่เรื่อยไปนั่นมาถึงที่เรื่องว่าบารมีคือภาวนาเป็นยังไงสมถะภาวนานี่ก็คือการเจริญความสงบนั่นเองภาวนาคือพัฒนาความสงบสมถะสงบของกายสงบวาจาสงบใจสงบยังไงพระธรรมเคยกล่าวว่าตอนเช้าๆนำสวดมนต์ก็จะบอกว่าสงบกายเป็นยังไงตรงกับกายก็นั่งเฉยยืนเฉยเดินก็เฉยๆไม่ลอกแหลกไม่วอกแวกเฉยๆใจนี้ก็จะไม่ไปลุกลิกไปกระวนกระวายไปทำอะไรหรือว่าจะไปล่วงเกินอะไรใครมีกายเป็นศีลอยู่ตรงนี้ในกายสงบก็เป็นศีลแล้ววาจาสงบวาจาเป็นยังไงสงบวาจาก็ไม่พูดก็เป็นวจีสุจริตเป็นบุญแล้วก็เป็นศีลอีกเพราะวาจาทุจริตก็คือการพูดที่พูดออกไปนะพูดด้วยลมชนิดไหนล่ะพูดส่อเสียพูดคำหยาพูดเพ้อเจ้อเลวไหลไร้สาระตลกกระนองพูดหลอกลวงก็เดือดร้อนเสียหายนี่เรียกว่าเป็นวจีทุจริตนะพูดไปแล้วมีโทษนะเป็นอกุศลธรรมมาเพราะฉะนั้นธรรมที่เป็นไม่มีโทษก็เป็นกุศลธรรมมาก็เรียกว่าสัมมาวาจาอันนี้อยู่ในมรรคองค์ที่3สัมมาวาจาก็คือพูดไม่พูดส่อเสียไม่พูดคำหยาไม่พูดเพ้อเจ้อเลวไหลไร้สาระตลกคนออกไม่พูดโกหกเราก็เดือดร้อนเสียหายอย่างนี้เป็นต้น4อย่างงั้นสังเกตว่ามันจะเป็นการที่ว่าพูดแต่ไม่ได้เลยนักปฏิบัติส่วนมากหัวใจของการปฏิบัติคือการไม่พูดนั่นเองนะถ้าไม่พูดนี่เป็นไงศีล8บริสุทธิ์เลยนะศีลบริสุทธิ์เลยนะไม่พูดวจีสุจริตเป็นบุญแล้วสงบใจทำยังไงอ่ะสงบใจก็ทำใจเฉยๆไม่ส่งจิตออกไปไหนพอส่งออกไปเนี่ยมันจะมีเรื่องแล้วชอบไม่ชอบเกิดขึ้นแล้วเราจะสงบได้ไงก็มารู้อยู่คิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยเฉยคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยเฉยเนี่ยมันก็จะสงบเป็นมโนสุจริตตรงนี้เป็นยอดบุญเลยนะถ้ารักษาความสงบอย่างนี้ไว้ได้ต่อเนื่องไปเรื่อยไปเขาเรียกว่าทรงฌานอย่างนี้แล้วเรียกว่าทรงฌานในเบื้องต้นนะเราจะส่งความเฉยรู้เฉยอย่างนี้แหละมันเป็นอุเบกขาอันสุดท้ายของฌานเพราะฉะนั้นการปฏิบัติในเบื้องต้นของสมถะภาวนาเนี่ยก็ทำยังไงให้จิตสงบหยุดคิดคิดสงบบางครั้งเราก็เข้าใจผิดนะเราคิดว่าต้องนิ่งต้องว่างเราไปประจำตรงนี้ไว้เสมอเลยแล้วเวลาเรานั่งหรือเรายืนเราก็ตามเราก็จะทำให้มันนิ่งให้มันว่างกลายเป็นว่าเราไปบังคับใจตัวเราซะนี่ใจนี้บังคับไม่ได้แล้วจิตนี้บังคับไม่ได้มันไม่ใช่ตัวตนนะไม่มีตัวตนโดยธรรมเป็นนามธรรมอีกถ้าใจนี่มีเป็นรูปธรรมก็คือหัวใจเรา
นะแต่ความรู้สึกนึกคิดอยู่ข้างในเป็นสัญญาความจำได้หมายรู้เป็นเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์เฉยเป็นสังขารปรุงแต่งคิดนึกต่างๆเป็นวิญญาณที่กระทบตาหูจมูกลิ้นกายแล้วรู้สึกได้นี่เป็นนามธรรมหมดเลยใช่ไหมเพราะนั้นมันอยู่ในจิตตรงนี้จิตภาวนาก็คือการมาเจริญจิตเจริญปัญญาท่านจะเรียกรวมๆกันมาแต่จริงๆอันเดียวกันเนี่ยที่เราทำอยู่นี่แหละนี่ก็เป็นการเดินมรรคมีองค์8เช่นเดียวกันนะนี่คือสมถภาวนาพอเราพัฒนาสมถะขึ้นมาเนี่ยเริ่มจากเราก็ฝึกดูอะไรล่ะท่านบอกว่าให้จิตอยู่ที่กายการมาฝึกสมถภาวนานี่ท่านจะยึดเอาหลักของสติปัฏฐาน4นั่นเองก็มารู้เรื่องกายเรื่องเวทนาเรื่องจิตแล้วก็เกิดธรรมะนะกายเวทนาจิตธรรมใช้สติเป็นผู้รู้อยู่สติแปลว่าผู้รู้เพราะนั้นฝึกรู้นั่นแหละรู้ว่ากายเป็นยังไงแล้วก็เริ่มต้นจากมารู้ของอะไรมารู้อาการ32เป็นกายเราที่ประกอบเป็นเราเนี่ยก็รู้ไปแค่นี้นึกรู้ไปเรื่อย32อาการที่รวมมาเป็นตัวเราแล้วนึกรู้ไปแค่นี้มันก็จิตก็ตั้งมั่นอยู่ที่กายถือว่าเป็นสงบแล้วในขั้นต้นนะทำไปบ่อยๆเขาก็จะเกิดความสงบเองนี่ก็เป็นวิธีการมารู้อิริยาบถเราก็รู้ได้นะกายเราทั้งหมดตอนนี้เรานั่งก็รู้ยืนก็รู้ว่ายืนเดินก็รู้ว่าเดินนอนก็รู้ว่านอนรู้ยังไงอุตตังปาตตะละเบื้องบนแต่พื้นเท้านึกขึ้นมาถึงศีรษะอโทเกมสมัตตกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปถึงปลายเท้าก็นึกรู้อย่างเงี้ยรู้ผ่านไปตั้งแต่ศีรษะปลายเท้าแล้วก็เท้ากลับมาศีรษะเป็นอนุโลมปฏิโลมนึกรู้ไปเรื่อยๆแบบสบายๆรู้มั่งไม่รู้มั่งใหม่ๆเป็นแบบนั้นนักเข้าก็จะรู้มากขึ้นจิตก็จะตั้งมั่นอยู่ที่กายเป็นความเคยชินเมื่อจิตมาเคยชินอยู่ที่กายแล้วก็จะไม่ส่งออกเพราะจิตส่งออกเป็นสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์โกรธกวายแต่ถ้าจิตอยู่ที่กายแล้วเป็นเหตุให้เกิดสุขสงบเย็นเพราะเป็นมรรคนะนี่เราก็เจริญมรรคด้วยการเอาสติมารู้กายนี่รู้อิริยาบถแค่นี้ก็ได้แล้วรู้ทั้งด้านหน้าด้านข้างด้านหลังรอบๆวนๆไปจะนั่งจะยืนจะนอนสามอิริยาบถนี้มันเป็นกายนิ่งกายนิ่งให้จิตเดินจิตก็เดินรู้ไปรู้ไปตามกายเดินไปตามกายนี่แหละแต่อิริยาบถเดินเนี่ยมันเคลื่อนไหวกายเคลื่อนไหวจะบอกให้ใจนิ่งเฉยก็นิ่งเฉยรู้การเคลื่อนไหวของกายที่เท้ามันเคลื่อนไหวไปแบบไหนก็เอาจิตรู้เฉยๆเหมือนก็ตาเรามองไปอย่างเงี้ยตรงๆอย่างคอตรงหน้าตรงแล้วก็เดินเดินไปตามองไปข้างหน้าทำประมาณ4วาห่างจากเราประมาณ2วาเสร็จแล้วก็เอาจิตมาลุกระลึกรู้ที่เท้าขยับเดินไปก็สังเกตไปเรื่อยนิ่งๆอยู่เฉยๆเฉยๆแล้วก็ดูไปนี่เป็นการสลับกันกระทำกายนิ่งให้จิตเดินถ้ากายเดินให้จิตนิ่งเฉยอยู่ให้เฉยรู้ตรงนั้นไปนี่คือหลักการปฏิบัติเล็กๆน้อยๆเป็นเทคนิค วิธีการที่เราจะเอาไปใช้นี่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองท่านสอนไว้เสมออย่างใครจับประเด็นได้ก็คงเอามาใช้ได้ประโยชน์ไปแล้วนะทำแบบนี้ไม่มากหรอกโยมไม่นานเดี๋ยวก็ได้ผลอย่าไปวิตกกังวลว่าจะทำถูกทำผิดหรือจะทำยังไงอย่างฟังเนี่ยโยมฟังเข้าใจไหมล่ะนะถ้าเข้าใจก็ทำได้นะถ้าไม่เข้าใจก็ต้องถามเอ๊ยยังไงแบบไหนแต่อาตมาว่าอาตมาอธิบายง่ายๆนะมันก็เป็นเรื่องของง่ายๆที่ทำเนี่ยลองค่อยๆนึกน้อมไปดูทำอย่างนี้ส่วนมากมันไม่เป็นอย่างนั้นโยมส่วนใหญ่เลยจิตเราเนี่ยมันเป็นจิตที่จะมีแรงต้านอยู่เสมอเป็นตัวนี้อะไรมันจะไม่โอเคด้วยเพราะอะไรไอ้แรงต้านตัวนั้นคือสักกายทิฏฐิความเป็นตัวเป็นตนนั่นเองมันแต่แล้วฟังเนี่ยเข้าใจแต่พอฟังแล้วเอ๊ะจะทำงี้เหรอก็ไม่เห็นมีอะไรเห็นไหมความอยากเรามีอยู่ว่าจะต้องสงบจะต้องนิ่งจะต้องเห็นนู่นเห็นนี่ไอ้ตัวนี้มันเป็นสัญญาที่ทำให้เรามีปัญหาดังนั้นการฟังเนี่ยควรจะฟังแล้วก็ลองดูนะก็บางงี้ลองตามอย่างนี้ดูที่เป็นยังไงนะวิธีการเริ่มต้นให้จิตทำงานประเภทว่าทดลองทำนะไม่ใช่ตั้งใจจนเกินไปเพราะการปฏิบัติเนี่ยตั้งใจมากไปก็ไม่ใช่ปล่อยปละแล้วเลยหย่อนยานก็ไม่ใช่เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นมันสองทางเราเข้ามาอยู่สายสายกลางที่มันพอดีทำแบบธรรมชาติทำแบบธรรมดาที่เราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนแบบไหนที่เราเป็นไปตามธรรมชาติแต่เพิ่มตัวรู้เข้ามาเท่านั้นเองที่จะรู้เราทำอะไรอยู่เราขยับอะไรและให้รู้เราไว้บ่อย
แล้วมันจะเกิดความเคยชินนักเข้านักเข้าแล้วมันจะไม่ไปไหนมันจะไม่ค่อยออกนอกกายนี่สงบแล้วสงบเบื้องต้นก็จะเป็นอะไรที่จะดูแล้วเรียบร้อยไปเองอัตโนมัติเราไม่ต้องไปแทรกทำเรียบร้อยหรอกมันเป็นมันเองแต่ถ้าเราสร้างภาพแทรกทำเดี๋ยวก็หลุดพอหลุดออกมาแล้วมันจะย้อนแย้งจะได้แบบแปลกไปเลยเอ๊ะดูเรียบร้อยแต่ทำไมออกมาอาการแรงอย่างนี้เนี่ยเราจะรู้ได้ดังนั้นวิธีการหนึ่งได้บอกว่ามันไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากแค่ทำตรงนี้แล้วพอมารู้กายแล้วเดี๋ยวก็รู้จิตพอจิตตั้งมั่นที่กายได้หยุดคิดได้เมื่อไหร่นั่นเนี่ยเดี๋ยวจิตก็จะมาให้เราเห็นแล้วตอนที่เราหยุดคิดนั่นเนี่ยจิตมันจะว่างสงบว่างจากความคิดนะว่างนี่คือว่างจากความคิดไม่ได้คิดอะไรสงบพอหยุดคิดเป็นสมาธิแล้วก็จะสว่างเป็นปัญญาขึ้นมานะมันไม่ได้สว่างเป็นแสงสว่างโล่งขึ้นมาหรอกนะเป็นความรู้สึกขึ้นมาว่าโอ้แบบนี้เนาะความรู้เริ่มเกิดความรู้ความรู้สึกเป็นปัญญาขึ้นมาปัญญาก็ทำให้จิตนี้สว่างขึ้นมาสว่างแจ้งประจักษ์ใจนะสว่างกระจ่างแจ้งสว่างลักษณะนั้นจนกระทั่งไปสว่างอีกขั้นหนึ่งนั้นเป็นเรื่องของเรื่องของจิตแหละจิตที่สะอาดก็จะมีแสงสว่างในตัวเองก็จะออกมานั่นไปอีกขั้นหนึ่งอันนี้ขั้นนี้พอเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเกิดความเคยชินเพราะฉะนั้นหลักการคือทำอยู่แค่นี้แหละทำอยู่อย่างนี้ทำอยู่อย่างนั้นทำอย่างนั้นทำแค่นี้โดยทำไม่เป็นประจำสม่ำเสมอท่านบอกว่าหลักมีแค่นี้จริงๆอยู่ที่เหลือเป็นอะไรทำให้มากทำให้ชำนาญจนเป็นยวดยานของใจตั้งไว้อยู่เป็นนิดนั่นแหละตอนนั้นน่ะถึงจะเกิดความอัตโนมัติขึ้นมาเหมือนกับเราบริกรรมเนี่ยจิตไม่ค่อยอยู่ถ้าเราสังเกตเนี่ยพอไม่ค่อยอยู่เนี่ยก็ถึงต้องใช้คำบริกรรมมาช่วยเรียกบริกรรมภาวนาคือการพัฒนาในการเอาคำบริกรรมมาช่วยเราก็มีพิธีบึงที่ระลึกคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ใช่ไหมพระพุทธังสะนังกระฉามิเรามีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกธัมมังสะนังกระฉามิมีพระธรรมเป็นที่พึ่งที่ระลึกสังฆังสะนังกระฉามิเรามีพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกเพราะฉะนั้นเราต้องการเป็นที่พึ่งเราก็ต้องมาระลึกถึงเป็นประจำนี่เป็นอนุสติอนุสติแปลสติน้อยก็ต้องทำบ่อยๆถึงจะเกิดสติมากเป็นมหาสติได้ก็จะต้องทำเป็นประจำสม่ำเสมออนุสตินี่ก็คือว่าเป็นพุทธานุสติระลึกถึงพระพุทธเจ้าธรรมานุสติระลึกถึงพระธรรมของทั้งสองของพระเจ้าสังฆานุสติระลึกถึงพระสงฆ์อริยสงฆ์เจ้าที่ท่านปฏิบัติตามแล้วท่านได้ผลแล้วก็มานึกเป็นย่อๆก็แหละมาบริกรรมช่วยพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆเนี่ยแค่ระลึกแค่เนี่ยบุญเกิดแล้วนะจิตมันจะเกิดความคิดน้อยลงมันจะแทรกเข้าไปในความคิดแทรกเข้าไปแทรกเข้าไปพอจะคิดอะไรก็พุทโธธัมโมสังโฆจะทำอะไรก็พุทโธธัมโมสังโฆนึกคิดอะไรก็พุทโธธัมโมสังโฆมันจะแทรกในความคิดไปเรื่อยๆนะเขาความคิดจะเบาบางลงบางลงไปเรื่อยๆนะเขาก็หยุดคิดเองนะนั่นคือเหตุปัจจัยที่ประกอบพอเหมาะพอดีอากาศเป็นปัจจัยอาหารเป็นปัจจัยอุตุเป็นปัจจัยอะไรต่างๆที่ประกอบขึ้นมาในขณะนั้นที่มันพอเหมาะพอดีแล้วเนี่ยก็จะเกิดสภาวะขึ้นมาก็จะหยุดคิดขึ้นมาเฉยหยุดคิดชั่วขณะเป็นคณิกะสมาธินี่เป็นขณะสมาธิแล้วจิตตั้งมั่นในอารมณ์เดียวจิตจะตั้งมั่นเลยอยู่กับกายนะอารมณ์เดียวที่อยู่กับกายเน้นว่าต้องอยู่กับกายนั่นเป็นสมาธิขั้นต้นแต่นี้เราก็ทำของเราเหมือนเป็นไปเรื่อยๆเมื่อเราเริ่มต้นเราฝึกยังไงเราก็ฝึกอย่างนั้นแหละนะพอเกิดอะไรแล้วเราไม่ต้องไปต่อหรอกเพียงแต่กำหนดรู้แล้วปล่อยไปเลยแล้วเราก็ทำของเราต่อไปฝึกยังไงมาก็เคยฝึกไงก็ฝึกให้มากไปทำมันไปเรื่อยๆอยู่แค่นั้นเองเดี๋ยวเขาจะพัฒนาขึ้นนะนี่เป็นภาวนาคือพัฒนาคือทำสม่ำเสมอเป็นประจำนั่นเองอย่าไม่ละทิ้งหลวงปู่ดูลย์ท่านบอกว่าภาวนาอะไรนะอาจารย์ท่านสอนไว้อาจารย์ท่านบอกว่าเมื่อไหร่ที่ยังกินข้าวอยู่ก็ต้องภาวนาตลอดเลยเมื่อไหร่เลิกกินก็เลิกทำนะถ้ายังกินข้าวอยู่ก็ต้องทำอยู่เรื่อยไปเนี่ยเป็นคำที่ดีนะโยมถ้ายังต้องกินข้าวแล้วก็ข้าวเป็นอาหารกายเพราะฉะนั้นภาวนาเป็นอาหารใจข้าวเราต้องกินทุกวันดูที่ก็หิวใจมันก็หิวนะแต่เราก็ไม่ทันจะสังเกตนะเพราะนั้นเราได้กินอาหารใจไปบ่อยๆเขามันชุ่มชื่นมันก็อิ่มเกิดอิ่มเป็นไงก็เกิดปิติขึ้นนั่นนะอิ่มกายอิ่มใจอิ่มอกอิ่มใจขึ้นมาเพิ่มปิตินั่นแหละเป็นปิติเกิดแล้ว
พราะทำมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยให้อาหารใจไปบ่อยๆเข้ามันก็เกิดปิติขึ้นมาก็เกิดสุขขึ้นมาเกิดเอกคตาขึ้นมานี่คือขั้นตอนของการเรียกว่าสมถะภาวนาพัฒนาความสงบให้ขึ้นไปจากกันดิกะชั่วขณะชั่วไม่ถึงวินาทีสักวินาทีหนึ่งอึดใจนึงช้างกระดิกหูแลบลิ้นไก่กระพือปีกเท่านั้นเพราะนั้นแค่ชั่วขณะเนี่ยเป็นกันดิกะแล้วก็หายไปก็มาอีกเราก็ทำต่อไปมันก็เริ่มหยุดไปเรื่อยๆจากกันดิกะวินาทีก็เป็นหลายวินาทีจนเป็นนาทีจนถึงประมาณ5นาทีเต็มกำลังก็ประมาณนั้นจะรู้สึกอย่างนั้นได้จิตสงบแล้วเนี่ยต่อไปเราจะต่อด้วยของวิปัสสนาไปได้เลยเราก็มาพิจารณาความจริงอันนี้มาตรงที่วิปัสสนาสมถะภาวนาเนี่ยจะพัฒนาไปถึงขั้นไหนก็ขั้นสูงสุดเลยสมถะจะเป็นบาทฐานกันกับวิปัสสนาสมถะสงบออกจากสงบพิจารณาเป็นวิปัสสนาวิปัสสนาพิจารณาไปมีวิตกวิจารเกิดปิติสุขเอกคตาก็เป็นสมถะขั้นที่สองเห็นไหมจากคณิกะหยุดชั่วขณะหนักเข้าหนักเข้ามันก็จะหยุดคิดได้ถ้าขึ้นขั้นที่สองได้เนี่ยถึงเอกคตาเนี่ยมันก็จะหยุดคิดได้ประมาณสัก20-30นาทีได้หยุดได้นานขึ้นการหยุดคิดอย่างนั้นแหละมันจะเกิดสภาวะที่เรียกว่าสงบสว่างมันจะสว่างสวัยสว่างเรืองสบายสบายจิตตั้งมั่นสติรู้ตัวตัวพร้อมอยู่แต่ความคิดไม่มีในขณะนั้นส่วนใหญ่แล้วบางทีก็จะเกิดเป็นธรรมะขึ้นมาก็มีเนี่ยจิตขึ้นมาแล้วบางทีเกิดธรรมะเป็นคำขึ้นมาเลยก็เลยปัญญามันเกิดสว่างขึ้นมาเลยอ๋อพรุ่งนี้ก็ตายแล้วบางทีขึ้นมาแค่เนี้ยคำเดียวพรุ่งนี้ก็ตายก็ทำให้เรามีปัญญามาได้ว่าอ๋อจริงชีวิตเราอยู่แค่วันนี้เท่านั้นเองเพราะนั้นวันนี้เราจะทำอะไรให้ดีที่สุดก็ทำเป็นบุญสิสงบกายก็เป็นกายสุจริตเป็นบุญแล้วสงบวาจาก็วาจาสุจริตก็เป็นบุญอีกสงบใจก็ใจเป็นมโนสุจริตก็เป็นยอดบุญเลยเนี่ยเราก็ทำบุญแค่นี้เริ่มต้นจากตรงนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะพัฒนาปัญญานี้จะมีความคิดดีขึ้นมาเองคิดถูกต้องตามความเป็นจริงดังนั้นเบื้องต้นของการสมถะเนี่ยพอขึ้นมาถึงขั้นนี้แล้วก็เป็นฌานจากฌานแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วพอออกจากฌานแล้วก็มาพิจารณาเป็นวิปัสสนาพิจารณาขันธ์5นะพิจารณาขันธ์5เสร็จแล้วก็เกิดอะไรเกิดเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาขึ้นมาตรงนี้ก็จะเกิดเข้าใจเลยว่าการทำงานขันธ์5เนี่ยมันเป็นเพียงสถาสภาวะที่เกิดดับเกิดดับต่อเนื่องกันเท่านั้นเองนะเมื่อเกิดปัจจะเกิดกระทบกันทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็เกิดความคิดขึ้นมาเกิดเวทนาเกิดสัญญาความจำได้ว่าเขาเรียกว่าอะไรเกิดสังขารก็ปรุงแต่งไปแล้วก็หมุนวนไปอย่างนี้เกิดไปเกิดดับเกิดดับชั่วขณะขณะชั่วขณะเดียวนั่นเองนี่ก็เกิดไปต่อเนื่องเลยนี่เป็นการเกิดของเขาเรียกว่าปัจจักนั่นเองปฏิจจสมุปบาทเราก็จะเห็นการเกิดมันก็มีแค่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปวนไปวนมาอยู่เงี้ยเกิดคิดเกิดดีเกิดจำได้เกิดคิดเกิดจำได้เกิดรู้สึกสุขทุกข์แล้วก็เป็นอยู่อย่างเงี้ยหมุนวนหมุนวนอยู่เราจะเห็นสภาวะอย่างนี้เมื่อเห็นอย่างนี้ได้แล้วเนี่ยจิตจะเข้าไปสู่ตั้งมั่นก็เรียกว่าเป็นมหาสติเลยจิตจะตั้งมั่นมั่นคงอยู่ที่กายไม่ออกไปไหนเลยจิตไม่ทรงออกไปไหนเลยอยู่กับอยู่ที่นี่เป็นมหาสติเพราะเมื่อจิตอยู่อย่างนี้ได้เนี่ยก็จะเกิดอะไรเมื่อมองไปข้างนอกก็จะเห็นอะไรเกิดดับได้ยินก็เกิดดับได้กลิ่นก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับต่อเนื่องหมดเลยเพราะนั้นในทางที่เราเห็นการเกิดเกิดดับเนี่ยถ้าเราไปกำหนดรู้แล้วปล่อยเนี่ยที่เราเคยฝึกก็รู้แล้วปล่อยรู้แล้วปล่อยรู้แล้วปล่อยแล้วนะเขาพอเกิดปุ๊บเนี่ยสติทันปุ๊บมันก็ดับเลยนี่เขาเรียกว่าในทางดับวัฏจักรเป็นวิวัฏจักรก็นี่โดยธรรมจักรนี่แหละที่เราเข้าไปฝึกปฏิบัติแล้วก็กำหนดไปเรื่อยๆแล้วก็เกิดตัวดับขึ้นเมื่อดับไอ้นี่ดับสิ่งหนึ่งดับสิ่งหนึ่งก็ดับสิ่งหนึ่งก็ดับก็ดับก็ดับนั้นเมื่อกระทบกันที่อายตนะปุ๊บก็ดับกันตรงอายตนะนั่นแหละจนกระทั่งสติมีกำลังเร็วก็ดับตรงนี้ได้นะนี่ก็คือขั้นตอนของสมถะภาวนาจะประกอบกันไปพร้อมกับวิปัสสนาภาวนาเหมือนกันแต่บางท่านก็บอกว่าทำสมถะให้ถึงที่สุดก่อนก็ได้ให้มันสงบให้มากพอสมควรแล้วก็ถอยออกจากความสงบมาแล้วก็มาพิจารณาพิจารณาปัญญาก็เดินปัญญาเขาเรียกว่าเดินปัญญาอย่างนั้นก็มีก็แล้วแต่เหตุปัจจัยอยู่ที่อุบายของครูบาอาจารย์ท่านใดท่านให้ปฏิบัติยังไง
หรือว่าบางคนก็จะมีนิสัยของแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะที่บารมีสร้างมาจากอดีตส่วนใหญ่เราทำมาแล้วเท่านั้นเลยแล้วเราถึงจะมาทำต่อได้ถ้าไม่เคยทำมาแล้วมันไม่ทำหรอกมาต่อเนี่ยไม่ง่ายนะถ้ามันเริ่มต้นดูแล้วมันก็จะจิ้มๆจำๆทำบ้างไม่ทำบ้างอยู่กันแต่ถ้าใครเคยภาวนามาแล้วเนี่ยเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกมีปัญญามีความเข้าใจมากขึ้นมันจะเข้าใจได้เร็วขึ้นแต่อดีตเราตั้งบารมีไว้มากแค่ไหนก็จะรู้มันก็จะเข้ามาบอกเข้ามาให้ผลในขณะที่เราเริ่มต้นทำตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นท่านจะมาบอกเสมอว่าสมถะเป็นบาดฐานกับวิปัสสนาเห็นไหมสมถะขั้นที่หนึ่งเป็นบาดฐานของวิปัสสนาขั้นที่หนึ่งวิปัสสนาขั้นที่หนึ่งเป็นบาดฐานของสมถะขั้นที่สองนะสมถะขั้นที่สองเป็นบาดฐานของวิปัสสนาขั้นที่สองวิปัสสนาขั้นที่สองเป็นบาดฐานของสมถะขั้นที่สามขั้นสูงแล้วก็สมถะขั้นสูงก็จะเป็นวิปัสสนาขั้นสุดท้ายนั่นเองเนี่ยขั้นสุดท้ายก็จะมีสภาวะนั้นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเห็นไหมนี่คือการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไม่เคยคงที่แล้วมันทนอยู่ในสภาพนั้นไม่ได้เป็นทุกข์แล้วที่สุดแล้วคือเราไปยึดอะไรได้ที่เราพยายามยึดนู่นยึดนี่ยึดไม่ได้สักอย่างเดียวที่สุดแล้วแม้แต่ตัวที่เราจะยึดก็ไม่มีตัวตนไม่ใช่ตัวตนเลยเป็นสภาวะของมันถ้าเรามองในเรื่องของความเป็นธาตุแล้วเนี่ยในจักรวาลเนี่ยมีมหาภูตรูปธาตุก็คือธาตุทั้งสี่นั่นเองทุกอย่างเป็นธาตุหมดเลยเพียงแต่ประกอบเป็นรูปแตกต่างกันไปเท่านั้นเองนะมันประกอบกันขึ้นมาเป็นรูปที่แตกต่างกันไปตามสภาพนะเป็นก้อนหินเป็นก้อนดินเป็นต้นไม้เป็นปุ๋ยเป็นคนเป็นสัตว์สิ่งของต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นการประกอบกันขึ้นมาทั้งหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นการประกอบแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรไม่ใช่ตัวตนที่จะเป็นอะไรได้นี่เราก็เลยมายึดผิดถึงขั้นนี้ได้เนี่ยจิตมันจะคลายความยึดมันก็จะถอนไปเรื่อยๆเมื่อไหร่พิจารณาวิปัสสนาแล้วเนี่ยการถ่ายถอนอุปทานก็จะเกิดขึ้นมันจะเกิดการถอนอย่างนั้น เพราะฉะนั้นในอันนี้จะมาอธิบายควบกันไปเลยนะสมถะภาวนากับวิปัสสนาภาวนาวิปัสสนาภาวนาเบื้องต้นนี่ก็เมื่อจิตสงบคณิกะออกจากความสงบเราก็พิจารณาผมขนเล็บผนังพิจารณากายเราตามความเป็นจริงว่าจริงๆแล้วเป็นอย่างไรเห็นไว้บ่อยๆเราก็จะรู้ว่าอ๋อนี่ไงร่างกายเรามันเป็นของปฏิกูลถ้าลองเราปล่อยไปตามธรรมชาติไม่ต้องสัก3วัน7วันไม่ต้องล้างหน้าไม่ต้องแปรงฟันไม่ต้องอาบน้ำมันจะเป็นยังไงมันก็เป็นหมักหมมเป็นของไม่สะอาดเป็นที่น่ารังเกียจใช่ไหมมีกลิ่นเหม็นเราก็เปรียบเทียบก็เหมือนสัตว์อื่นเราก็จะพิจารณาเห็นชัดเจนโอ้สัตว์มันไม่เคยล้างมันเคยชำระไม่เคยอาบน้ำเพราะฉะนั้นมนุษย์เราต้องมาทำตรงนี้อยู่ทำเสร็จแล้วไม่พอเราเลยไปหลงมันตอนนี้ว่าผมต้องสวยขนต้องสวยเล็บต้องสวยฟันต้องสวยหนังต้องสวยนี่คือความหลงผิดเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการมาพิจารณาตรงนี้เราจะทำให้เกิดคลายความหลงผิดตรงนี้ได้เนี่ยก็เลยมันก็จะคลายเพราะคลายความหลงผิดเนี่ยมันก็ถอนอุปทานที่ไปยึดเอาไว้นั่นแหละยึดมั่นในกายเราเนี่ยเป็นตัวกูของกูอยู่เนี่ยในที่สุดแล้วกูก็ไม่มีเห็นไหมทำไปแล้วเราจะพอใจมันเป็นเพียงสภาวะหนึ่งที่มันมารวมกันอยู่เท่านั้นเองไม่ต้องมากเริ่มต้นจากที่เราดูอาการ32เนี่ยเราลองแยกชิ้นมันออกมาเลยนะเกสาผมก็ดึงผมแยกออกไปโลมาขนก็เอาขนออกไปหน้าขาเล็บก็เล็บออกไปตันตาฟันก็ฟันออกไปตะโจหนังก็ลอกหนังออกไปมังสังเนื้อก็ลอกเนื้อออกไปอย่างเงี้ยนั่งไรดึงไปเรื่อยไปเรื่อยในที่สุดแล้วพอเปิดออกหมดแล้วครบ32ก็กลายเป็นอวัยวะไม่ใช่คนไม่ใช่บุคคลตัวเราขาวแล้วเป็นอวัยวะชิ้นส่วนเท่านั้นเองที่มาวางเอาไว้นะเมื่อประกอบกันรวมมาแล้วถึงจะเป็นตัวเป็นตนเป็นเราขึ้นมาอ้าวแล้วเราไปยึดอะไรไว้เพียงเราทำตรงนี้เนี่ยมันคลายความยึดมั่นไม่ได้แล้วนะแต่มันต้องทำเป็นประจำสม่ำเสมอมันต้องเห็นเป็นประจำจนถึงกระทั่งมันถอนไปมากๆเข้าถ้าเห็นครั้งสองครั้งก็ยังไม่จบตรงนั้นหรอกนะมันก็ยังมีโอกาสเพราะเรายังอยู่ในสังคมนี้อยู่ในโลกที่จะต้องไปทำมาหากินต้องดูแลต้องทุกอย่างอยู่ความยึดตรงนี้ต่างๆมันก็ยังมีอยู่ของรักของหวงต่างๆของชอบของพอใจเนี่ยแล้วก็เรียกกรรมบุคคลทั้ง5เพราะฉะนั้นตรงนี้จะเห็นว่าธรรมะกับวิปัสสนาเนี่ยเป็นบาดฐานที่กันและกันไปเมื่อพิจารณาผมก็เลยผนังเนี่ยพิจารณาไปเรื่อยๆผมอยู่ที่ไหนแล้วลักษณะเป็นอย่างไรสีสันเป็นอย่างไรแล้วก็มันเกิดมาจากอะไร
ข้าวน้ำที่เราทานเข้าไปก็ไปบำรุงผมไปเลยนะแล้วมันก็หล่นล่วงไปถึงเวลามันหมดอายุมันก็หล่นไปแล้วก็ไปดูเวลาเราสระผมในห้องน้ำก็เต็มเลยเวลาตื่นนอนมาที่หมอนก็เต็มเลยเหมือนกันเนี่ยก็หล่นเองมันก็จะหลุดล่วงไปตามอายุก็เกิดขึ้นทุกวันก็ไปล่วงไปทุกวันเราก็จะเห็นสภาพความเป็นจริงผมนี้ถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้สัก3วัน7วันมันจะมาล้างมันทําความสะอาดไม่สระผมจะเป็นยังไงมันก็ทําให้เกิดการหมักหมมทําให้เกิดกลิ่นเหม็นที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นเนี่ยการพิจารณาไล่ไปทีละอย่าง5อย่างเนี่ยพออยู่เริ่มต้นจาก5กรรมฐาน5นี้ก่อนกายภายนอกเนี่ยพิจารณากายภายนอกก็จะมีชํานาญทุกวันทุกวันสงบแค่สมถะสงบแค่คณิกะนี่แหละขนบสงบแล้วเนี่ยก็พิจารณาเลยนะแต่การพิจารณาอย่างนี้ถ้าพิจารณาตอนที่ยังไม่สงบเนี่ยมันจะไม่ทำเพราะเราหลงมันอยู่ไม่ยอมหรอกจิตนี้ไม่ยอมเลยนะความหลงเนี่ยมันทำให้เราบิดบังให้เราไม่พยายามที่จะดูให้คิดยังไงมันก็จะคิดไปทางอื่นอีกนะคิดไปเละเทะไปเป็นซากศพเป็นเน่าเป็นอะไรไปเลยอันนั้นก็เลยบิดเพราะนั้นเป็นแค่สมถะเป็นซากศพเป็นอะไรนะเป็นแค่ทำจิตที่มันตกลงมาแล้วก็มาสู่ความหยุดคิดสงบลงไปแต่การพิจารณาตรงนี้เป็นการพิจารณาเห็นความจริงตามความเป็นจริงที่ประเด็นของหลวงปู่ลังวานได้กล่าวเสมอว่าเมื่อจิตสงบย่อมรู้เห็นตามเป็นจริงได้นี่คือคำนี้นะเมื่อจิตสงบแล้วเนี่ยแล้วก็พิจารณาผงก็เลยผนังเราจะรู้เห็นตามเป็นจริงว่าอ๋อจริงๆมันเป็นอย่างนี้ถ้าเราปล่อยไปตามธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้เองเมื่อเราพิจารณาอยู่อย่างนี้เรามีความลึกรู้เขาเรียกว่าวิตกวิตกคือความตึกก็นึกขึ้นมานึกถึงผงวิจารณ์คือความตองก็ไต่ตองพิจารณาผมมีลักษณะยังไงแบบไหนนะแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้แล้วเป็นอย่างนี้นี่เขาเรียกว่าไต่ตองวิจารยานเมื่อมีวิตกมีวิจารณ์ดูไปเรื่อยๆนะเขามันเกิดปิติขึ้นมาอยู่แล้วมันอิ่มกายอิ่มใจในตอนนี้นะใจได้กินอาหารไปได้ถูกพอเหมาะพอดีอิ่มอิ่มกายอิ่มใจปลื้มปกปลื้มใจนะก็มีลักษณะปิติถึง5ขั้นด้วยกัน5อย่างนะก็จะมีการขนลุกขนชันก็มีนะบางทีก็เหมือนกายมันจะพองออกก็มีบางทีเหมือนกายมันหนักอึ้งเลยก็มีบางทีก็เหมือนกับกายมันจะโยกโลงเลยหมุนติ้วเลยก็มีบางครั้งก็ปลื้มจนน้ำตาไหลนะก็เป็นตรงนั้นนั่นก็เป็นปิติเมื่อปิติเกิดขึ้นปัญญากำหนดรู้กายรู้ใจแล้วก็ตั้งมันนี่เทคนิคการปฏิบัติให้กำหนดรู้ด้วยปัญญารู้กายรู้ใจเรานี่แหละสติมาปัญญามันจะเกิดแล้วมากำหนดรู้ไม่ใช่กำหนดเพื่อให้มันอยู่หรือไม่ใช่กำหนดเพื่อให้มันไปนะกำหนดเพื่อให้รู้รู้แล้วก็รู้แค่นั้นรู้แล้วไม่คิดต่อนะสติเป็นผู้รู้แล้วไม่ต่อรู้แล้วไม่คิดรู้แล้วไม่ต่อเรื่องแค่รู้เฉยๆนั่นแหละแล้วเราฝึกไว้อย่างเงี้ยฝึกไว้รู้เฉยๆอย่างงี้บ่อยๆนั่นน่ะเข้าพอเกิดปิติพอมันเต็มกำลังมันเนี่ยพอปิติดับมันจะเกิดอะไรเกิดกายเบาจิตเบามันจะห่อจะลอยได้มันเบามากขนาดนี้นะเหมือนจะนั่งงี้ไม่อยู่เลยลอยขึ้นนั่นก็แล้วเกิดความสุขขึ้นมาแล้วโปร่งโล่งเบาสบายกายสบายใจนี่ก็สุขแล้วแล้วก็สุขให้กำหนดรู้เหมือนกันตัวแต่บางจะเผลอไม่มากำหนดถึงตอนนี้นะก็จะปล่อยเพราะมันสุขมากสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบอย่างนี้ไม่มีเลยนี่สงบขั้นถัดมาแล้วถ้าเป็นขั้นที่สองขอไปต่อไปเราก็ทำเหมือนเดิมอีกสมถะทำสงบพอออกจากสงบหรือว่ากำลังสงบแต่ยังคิดได้ก็ยังไม่ถึงฐานสงบก็เรียกว่าว่างไปแล้วว่างจากความคิดแล้วเราก็พิจารณาเลยแบบเดียวกันนี้ทำเป็นประจำสม่ำเสมอไปจิตก็จะพัฒนาไปเรื่อยจากปิติหนักๆเขาก็จะเกิดสุขแล้วพอสุขปิติสุขจนเต็มกำลังพอสุขดับไปก็จะเกิดสภาวะหนึ่งที่เรียกว่าเอกคตาบางทีมันก็เกิดตอนที่เราไม่ได้ปฏิบัติก็เกิดนะเราปฏิบัติสะสมไว้แล้วเนี่ยได้อยู่แล้วนั่งนึกดูลมหรือดูอะไรอย่างที่เฉยอยู่เงี้ยอยู่มันก็เกิดวูบขึ้นมาเดี๋ยวก็มีกายนั่งอยู่ในกายเหมือนไม่มีกายกับใจมันไปลงกันไปจุดเดียวเด่นอยู่เฉยนิ่งว่างอยู่อย่างนั้นตรงนี้เกิดที่เรียกว่าว่างสว่างสงบมันไปตัวแล้วนะฉะนั้นอีตรงนี้แหละ จะเข้าสู่ก็เรียกว่าปฐมฌานจะเป็นปฐมมรรคหรือปฐมฌานปฐมมรรคคือปฐมคือขั้นต้นนะปฐมมรรคคืออะไรโสดาปัตติมรรคนั่นเองนี่คือเริ่มต้นโสดาปัตติมรรคแล้วต่อไปเราก็ไปปีนางเงี้ยเราก็ทำของเราไปเรื่อยๆแบบนี้เหมือนเดิมอย่างนี้แหละมันก็เข้าสู่สภาวะแล้ว
นะดูไปแล้วก็ยังไงออกมาพิจารณาไปจนกระทั่งมาเห็นกายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันจะปรากฏขึ้นมาเองโดยที่ไม่ใช่เราคิดเอานะแต่จากการพิจารณาแบบนี้แหละจะขึ้นมาให้เราเห็นเลยเราจะเข้าใจทันทีอ๋อเป็นอย่างนี้เมื่อไหร่ที่เห็นสภาวะนี้แล้วเราชัดตรงนั้นแล้วไม่สงสัยนั่นแหละโสดาปัตติผลก็เกิดขึ้นแล้วเห็นไหมมันเกิดตรงนี้เองเพราะฉะนั้นเราอย่าไปหวังอย่าไปคิดว่าต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้เราจะเป็นอย่างนั้นเพียงแต่การปฏิบัติเราปฏิบัติเนี่ยทางเริ่มต้นตรงนี้กรรมฐานคือฐานที่ตั้งของจิตต้องอยู่ที่กายเพราะนั้นเราไม่ปฏิบัติที่ไหนปฏิบัติอยู่ที่กายเราอย่างเดียวมันรู้กายเรารู้อะไรเราเปลื่อยไปอย่างนี้แหละรู้อิริยาบถอย่างที่อาตมาบอกแล้วรู้อิริยาบถหลักยืนเดินนั่งนอนรู้อิริยาบถย่อยก็ขยับเขยื้อนเคลื่อนกายกายจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะดื่มจะกินจะพูดจะคิดจะขับจะถ่ายก็ให้รู้ตัวเราเท่านั้นเองอย่างก็เรียกรู้อิริยาบถย่อยแล้วท่านมาก็มารู้เรื่องลมหายใจลมหายใจก็เป็นกายเราลมหายใจเข้าหายใจออกก็สังเกตลมนี่ลมมันเดินใช่ไหมลมเคลื่อนไหวแล้วก็เอาจิตเฉยๆสังเกตลมไม่เฉยยังไม่ต้องตามไปตามมามันรู้เรื่องของธาตุ4อันนี้ก็เริ่มละเอียดไปหน่อยสุดท้ายก็มารู้เรื่องของนวศีลนวัตกาบัพพะคือประชาทั้ง9ก็คือซากศพนั่นเองหลักของซากศพที่ตายไปแล้วมีลักษณะต่างๆกันไปนะ9อย่างอันนี้ก็ยกเป็นคร่าวๆให้ฟังในการมารู้กายมันมี6วิธีด้วยกันนะก็มารู้ผมคนและผนังนี่อันนึงที่ได้กล่าวแล้วรู้อาการ32เพราะนั้นไอ้ตรงเนี้ยเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะทำเราทำตรงไหนถูกจริตแล้ววิธีไหนใน6วิธีเนี้ยเราก็ทำบางครั้งก็ประกอบกันนะจุดเริ่มต้นเราก็ดูที่อิบทหลักก่อนกายนั่งก็รู้ว่านั่งเดินก็รู้ว่าเดินยืนก็รู้ว่ายืนอันรู้อย่างเงี้ยหลักอยู่ตรงนี้ปุ๊บเราก็เริ่มนั่งก็ดูไปดูมาตอนนี้มันอยากจะเห็นหลับตานึกถึงภาพเรานั่งจะมันไม่เห็นหรอกเราก็ไม่ต้องวิตกเห็นก็ไม่ว่าไม่เห็นก็ไม่ว่าก็นึกรู้ไปเรื่อยๆแล้วเข้าไอ้ตัวอยากเห็นจะไปเห็นบางอย่างก็คือลมหายใจเรานี่ไงลมหายใจเข้าหายใจออกก็จะรู้อยู่ด้วยจริงๆนี่มันก็จับลมหายใจก็ได้แล้วไปสังเกตที่ลมแล้วตอนนี้มันจะเริ่มชัดที่ลมแล้วเพราะกายมันสงบแล้วนี่อยู่เฉยๆแล้วดูรูปหลักไปก่อนแล้วก็มาดูที่ลมต่อได้ตรงนี้ก็จับลมไปเลยสังเกตลมไปมาตรงนี้ก็จะเข้าไปสงบได้ตั้งมั่นนะอันนี้คือวิธีการที่เราจะเลือกแล้วแต่ของใครของท่านก็ค่อยดูไปเราทดลองดูสักเจ็ดวันวิธีนี้เป็นยังไงวิธีนี้เป็นยังไงแต่ละวิธีพอได้ตรงไหนที่รู้สึกว่าถูกจริตเราแล้วทำแล้วสงบได้ดีนะก็ใช้วิธีนั้นแล้วก็จับวิธีนั้นเดินเรื่อยไปเลยนะออกจากสงบก็พิจารณาผมคนและก็หนังเช่นเดียวกันบางคนใช้บริกรรมตัวนี้ก็มีเนี่ยนั่งปุ๊บก็บริกรรมเกสาโลมานักขาตันตาตะโจผมก็เล็บหนังเกสาผมโลมาขนนักขาเล็บตันตาฟันตะโจหนังก็นึกไปเรื่อยๆเกสาผมก็นึกผมแวบหนึ่งโลมาขนก็นึกขนแวบหนึ่งตันตาฟันก็นึกถึงฟันในปากนักขาเล็บก็นึกถึงเล็บปากในมือในเท้าตะโจหนังก็นึกถึงหนังของห่มร่างกายก็นึกวนไปเงี้ยนึกวนไปกลับไปกลับมาก็สามารถสงบเข้าไปได้เหมือนกันแล้วหลังจากสงบก็พิจารณา5อย่างนี้เหมือนกันเอาตัวนี้แหละเป็นตัวหลักก็พิจารณาแล้วอย่างที่บอกแล้วมีวิตกวิจารเกิดปิติสุขเอกคตานี่ขึ้นสมถะขั้นที่2แล้วขั้นที่2ออกจากฌานทำไงออกจากฌานนี่เป็นจิตที่ควรกับการงานจิตที่ควรกับการงานมี3ระดับขั้นที่1เค้าเรียกว่าตื่นจากหลับแล้วตื่นใหม่ๆจะรู้สึกว่าจิตมันจะโล่งๆถ้าใครนอนแล้วตื่นมาแล้วไม่โล่งนะก็ก่อนนอนให้ไปเดินโยกกลมนะเดินโยกกลมไปพอประมาณไม่ต้องถึงกับให้เหงื่อออกพอจะซึมๆนั่นแหละแต่ถ้าเรารู้สึกว่ามีเหงื่อก็ไปเช็ดตัวแล้วก่อนนอนก็ได้นะแต่ไม่ต้องอาบน้ำเนี่ยไปเดินโยกกลมคลายความคิดโยกกลมเนี่ยมันจะนวดพื้นเท้าจะทำให้ความคิดเราคลายออกเสร็จแล้วนอนไปแล้วเนี่ยจะนอนหลับสบายแล้วก็ไม่ฝันร้ายตื่นขึ้นมาก็จะโล่งๆสมองจะโล่งๆโปร่งๆตอนนั้นจะคิดพิจารณาอะไรเนี่ยหรือว่าจะดูอะไรก็ได้เลยนะจับลมหายใจก่อนเลยก็ได้ตื่นมาก็รู้ที่ว่าตอนที่ตื่นเนี่ยหายใจเข้าหรือใจออกจับตรงนี้ก็ได้ทำให้เป็นนิสัยไว้เลยแล้วมันจะเคยชินแล้วกำหนดตื่นก็ได้นะแต่จะต้องกำหนดตอนนอนตอนจะนอนแล้วก็กำหนดว่าพรุ่งนี้ตีห้าจะตื่นนะสมมตินะพรุ่งนี้จะตื่นที่ห้าตื่นที่ห้าสามครั้งแล้วก็นอนลงไปแล้วมันก็จะเป่งมาเลยโยจะคาดเคลื่อนไม่เท่าไหร่ในขั้นต้นๆถ้าทำไปบ่อยๆจะเคยชินนะมันจะเป๊ะเลยตรงเวลาก็จะตื่นขึ้นมาอย่างนั้นเลย
ทุกคนคงเคยผ่านตรงนี้มาแล้วนะที่คนที่ปฏิบัติฝึกฝนอยู่เนี่ยเรื่องของการปลุกให้ตื่นเนี่ยมันต้องใช้ในการปลุกได้เพราะฉะนั้นนี่เป็นความเคยชินที่เราทำตื่นขึ้นมานี่คืออันดับที่หนึ่งนะตื่นจากหลับจิตโกยการงานก็มาพิจารณาเลยผมก็เลยเป็นหนักอันดับที่สองก็คือจิตออกจากสมาธิอย่างที่กล่าวเมื่อกี้นี้ว่าออกจากคณิกะแล้วก็พิจารณาเลยนะอันที่สามจิตออกจากฌานนั่นจิตออกจากฌานพิจารณาอะไรถ้าจิตมันตั้งมั่นเป็นเอกตาเนี่ยจิตจะมีอุเบกขาจะวางเฉยๆจิตจะเฉยๆไม่อคติแล้วตอนนี้ให้พิจารณาขันห้าเพราะมันเริ่มละเอียดนะสมถะขั้นนี้จิตมันเริ่มมีความละเอียดขึ้นแล้วให้พิจารณาขันห้าว่ารูปขันเป็นยังไงก็แห่งรูปมีอาการ32เวทนาขันเวทนาอยู่ที่ไหนอยู่ที่จิตเป็นนามขันนั้นรูปขันนี่เป็นที่เห็นเป็นรูปเนี่ยมีอันเดียวรูปกองแห่งรูปมีอันเดียวแต่อีก4ขันนี้เป็นนามขันไม่เห็นแต่มีอิทธิพลเรารู้สึกได้ก็เวทนาขันเป็นไงมีความรู้สึกตอนนี้นั่งอยู่เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเฉยๆตอนนี้ก็จะเป็นความรู้สึกที่เราสัมผัสเองรู้สึกได้สุขก็เป็นสุขเวทนาทุกข์ก็เป็นทุกขเวทนาเฉยๆก็เป็นอุเบกขาเวทนาอย่างนี้เป็นต้นงานนี่คือขันธ์ที่2พิจารณาเวทนาพิจารณาสัญญาความจําได้ไหมรู้จําหมดเลยนะโยมคิดก็จําได้พูดก็จําทําอะไรก็จําเห็นก็จําได้ยินก็จําได้กลิ่นก็จําได้รสชาติก็จําตัวสัญญาตัวนี้เป็นตัวบันทึกหมดเลยนี่คือตัวบันทึกกรรมเรานั่นเองมันจะบันทึกหมดเลยตั้งแต่เมื่อไหร่ก็บันทึกหมดแต่เวลาจะออกมาใช้ไม่เรียงลำดับนึกไม่ค่อยออกนะถ้าสติเราดีเนี่ยมันจะเรียกตัวนี้ออกมาได้สติจะเป็นตัวบอก ของปัญญาออกมาเพราะนั้นสัญญาตัวนี้ก็ไม่เที่ยงใช่ไหมแต่ความจำได้ไม่รู้เป็นนามธรรมเป็นนามขันธ์กองแห่งนามเหมือนกันนะกองแห่งสัญญาเป็นนามขันธ์อันถัดมาก็เป็นเรื่องของสังขารละขันธ์การปรุงแต่งของจิตคือความคิดนั่นเองก็คิดไปตามอะไรพอใจกับไม่พอใจพอใจก็คิดไปตามพอใจไม่พอใจก็คิดไปตามไม่พอใจนะนี่ก็ปรุงแต่งของเราทั้งวันเลยไม่ได้หยุดคิดเลยเราถึงเห็นเลยว่าอ๋อนี่ไงถ้าเราหยุดคิดได้เมื่อไหร่เราจะรู้ว่าความคิดเป็นทุกข์จริงๆนะพอเราหยุดคิดมันเป็นความสุขเลยหยุดคิดเป็นสมาธิเห็นไหมเพราะฉะนั้นเมื่อออกจากฌานเนี่ยก็พิจารณาขันธ์ห้าอย่างนี้จนกระทั่งมาถึงอะไรเวทนาสัญญาสังขารมาเจอวิญญาณวิญญาณคือผู้รู้แจ้งในหน้าที่ของตนคำแปลของวิญญาณนะก็คืออะไรที่ตามีจักษุวิญญาณเมื่อตาอายตนะภายในกระทบกับรูปข้างนอกมันมีจักษุวิญญาณเกิดขึ้นจึงมองเห็นได้แต่ถ้าวิญญาณไม่มีนี่ก็เห็นไม่ได้อย่างคนตาบอดตาใสเห็นไหมวิญญาณไม่มีตรงนั้นนะกระทบแล้วไม่เกิดอะไรมองไม่เห็นนะที่หูก็มีโสตวิญญาณมีหน้าที่ได้ยินนะอันนี้ก็เห็นไม่ได้ที่จมูกก็มีคานวิญญาณอันนี้มีหน้าที่รับกลิ่นต่างๆนะอันนี้ก็ได้ยินไม่ได้เหมือนกันที่ลิ้นก็มีชิวหาวิญญาณนี้รับรสชาติต่างๆส่วนที่กายก็มีกายวิญญาณตรงนี้รู้สึกเย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งอาการก็จะสัมผัสมีวิญญาณกระทบตรงนี้ได้ส่วนที่จิตก็มีจิตตวิญญาณรับรู้เรื่องทุกอย่างความคิดต่างๆเรื่องความคิดความอะไรต่างๆก้อนนี้เป็นเรื่องของจิตนี่คือวิญญาณเราก็ไม่เห็นเราก็พิจารณาไปนะพอตรงนี้พอเรียนรู้เรื่องของขันธ์ห้าเรารู้แล้วมีอะไรบ้างสังเกตไปเรื่อยๆเราก็พิจารณาไปแบบเนี้ยแล้วก็เราก็มาพิจารณาดูว่ารูปมันเที่ยงไหมล่ะรูปเรามันอยู่คงที่ไหมไม่คงที่เนาะก็นึกถึงตั้งแต่เด็กขึ้นมาเนี่ยผ่านมาจนถึงป่านนี้เราก็มาจากคนนั้นแต่ทำไมหน้าไม่เหมือนกันเห็นไหมมันก็เปลี่ยนแปลงแปรปรวนมาเลยมันไม่เที่ยงมันทนอยู่ตรงนั้นไม่ได้ความไม่เที่ยงนี่แหละทำให้เราเจริญเติบโตได้มันก็มีทั้งประโยชน์ทั้งโทษเห็นไหมความไม่เที่ยงแต่เราต้องการให้มันเที่ยงถ้าเที่ยงเป็นไงเกิดมาตัวเท่าไหร่ก็อยู่เท่านั้นอายุเนี่ยเพราะนั้นมันเที่ยงดังนั้นความไม่เที่ยงมันก็เลยต้องเกิดมาก็เจริญเติบโตพัฒนามาโตไปก็จนกระทั่งเต็มกำลังแล้วก็เริ่มจะร่วงโรยแล้วคือเสื่อมลงไปก็แก่เฒ่าชราลงไปเรื่อยๆตามเหตุปัจจัยนี่คือการเปลี่ยนแปลงคือทนอยู่ในสภาพไม่ได้นี่มันเป็นทุกข์มันไม่เที่ยงนะมันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเลยเปลี่ยนแปลงแปรปรวนรูปสัญญาล่ะเวทนา
ก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็เฉยมันก็หมุนเวียนเปลี่ยนอยู่เรื่อยนะนะเพราะฉะนั้นเวทนาไม่เที่ยงสัญญาความจำได้ไม่รู้ก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็จำได้เดี๋ยวก็จำไม่ได้ก็ไม่แน่นอนสังขารนะปรุงแต่งก็ไม่แน่นอนเดี๋ยวก็คิดเรื่องโน้นเดี๋ยวก็คิดเรื่องนี้คิดไม่ได้อยู่กับที่เลยไปเรื่อยเลยนะวิญญาณนะเดี๋ยวก็เห็นเดี๋ยวก็ได้ยินเดี๋ยวก็ได้กลิ่นเดี๋ยวก็ได้รสก็ไม่ได้อยู่คงที่อีกเหมือนกันไม่ได้เห็นอยู่ตลอดเวลาไม่ได้เห็นอะไรตลอดจิตมันคงที่ได้เพราะฉะนั้นเราพิจารณาไปแล้วขันธ์5ไม่เที่ยงไม่เที่ยงเป็นไงมันก็เป็นทุกข์เพราะทนอยู่ในสภาพนั้นไม่ได้มันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปสุดท้ายเราก็จะไปยึดอะไรไม่ได้ไหมก็ยึดไม่ได้ไม่มีอะไรจะยึดได้เพราะเรายึดสิ่งที่ไม่มีสิ่งที่ไม่ใช่เลยเพราะฉะนั้นสภาวะนั้นเรียกว่าเป็นไม่ใช่ตัวตนพิจารณาไปจนเห็นตรงนี้เห็นแล้วจังทุกขังอนัตตาตรงนี้แหละยกจิตขึ้นไปแล้วโยมนั้นการออกจากฌานตรงนี้ถ้าพิจารณาตรงนี้ได้มันเป็นวิปัสสนาที่จะเข้าสู่โสดาปัตติผลแล้วนะจิตจะถูกปรับจะถูกพัฒนาขึ้นมาตรงนี้เพราะฉะนั้นดูที่หลักการของการปฏิบัติไม่ได้เยอะเลย1ทําสงบออกสงบพิจารณาผมก็เลยผนังเอาแค่5อย่างนี้ให้ชํานิชํานาญมันก็จะถอนอุปทานไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะจิตใจจะอ่อนโยนลงแล้วเมตตาจะเกิดขึ้นแล้วเมตตาเกิดจากการเจริญสตินี่เองสติการเจริญสติไม่ว่าจะบทใดๆจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะทำอะไรก็แล้วแต่ที่มีสติเนี่ยเขาบอกเป็นการพัฒนาเมตตาภาวนาพัฒนาเมตตาให้เจริญขึ้นแล้วเมตตามันเจริญขึ้นเนี่ยจิตจะอ่อนโยนจิตจะเย็นนะเข้ามันจะไปฆ่าความโกรธของเราได้ความโกรธนี่จะร้อนแรงมากเพราะฉะนั้นถ้าเราทำไปแล้วทำมาปฏิบัติไปโยมจะสังเกตเองความโกรธความหงุดหงิดรำคาญใจเราเนี่ยมันจะค่อยๆลดน้อยลงแล้วนะก็มันหายไปเมื่อไหร่ไม่รู้นะนี่ไงคือปฏิบัติแล้วพวกนี้จะออกไปปฏิบัติแล้วไม่ได้อะไรแต่ปฏิบัติแล้วจะหมดไปความหงุดหงิดรำคาญใจความคิดมากความขับแค้นใจความไม่สบายกายไม่สบายใจทั้งหลายเหล่านี้มันก็ค่อยๆออกไปค่อยๆออกไปหายไปจนมันว่างไม่มีอะไรจนมันว่างจากความคิดหนึ่งนั่นสงบถัดมามันว่างจากสิ่งทั้งพวกนี้อันนี้เขาเรียกว่าว่างจากกิเลสแล้วนะมันไปตรงนั้นแหละเพราะฉะนั้นจิตจะไปเข้ามันเองเลยโดยที่เราไม่ต้องไปรู้ว่าอันนี้คืออะไรคันนี้เรียกอะไรเนี่ยเราทำไปแค่เพียงหลักการที่จะทำนะกรรมฐานคือฐานที่ตั้งของจิตของการกระทำของจิตเพราะฉะนั้นให้มันตั้งไว้ที่กายให้ได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เท่านั้นแหละการตั้งไว้ที่กายอย่างที่กล่าวไปแล้วเมื่อกี้นี่มันคือมี6วิธีก็มันมารู้ว่านั่งก็รู้ว่านั่งยืนก็รู้ว่ายืนเดินก็รู้ว่าเดินนอนก็รู้ว่านอนเนี่ยรู้ยบทแล้วก็จะขยับก็ยืนเคลื่อนกายก็รู้ก็นี่คือการกำหนดรู้กายเราเท่านั้นเลยแล้วเขาก็กำหนดรู้ที่ลมหายใจลมหายใจนี่ก็มีอานิสงส์มากมีพลังงานแล้วก็พระเจ้าสรรเสริญเรื่องอนาปานสติเรื่องลมหายใจเพราะเราอยู่แค่ลมหายใจเท่านั้นเองนะหมดลมก็หมดเรื่องก็หมดเราเพราะฉะนั้นมันมีกันแค่ที่ลมนี้ที่ตัวลมก็ไม่มีตัวตนอีกเนี่ยมันก็เราจะมองเห็นแต่ละอย่างมันเริ่มไปอยู่สภาวะไม่ใช่ตัวตนไม่มีตัวตนในที่สุดพอจิตมันตั้งมั่นถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะวิปัสสนาขั้นนี้ทำให้เราเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตจะเกิดตั้งมั่นอยู่ที่กายตลอดเลยตอนนี้เป็นอัปปนาสมาธิคือว่าไม่คิดเลยทั้งวันไม่คิดเลยเลยแล้วอยู่ได้ไงอยู่ด้วยกิริยาจิตพระยาเจ้าเนี่ยอยู่ด้วยกิริยาจิตอย่างนั้นแค่หิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำนะปวดท้องก็ไปขับถ่ายนี่มีสัญชาตเป็นตามสัญชาตญาณก็เรียกกิริยาเท่านั้นไม่มีกรรมเกิดขึ้นนะมันเป็นเรื่องของธรรมชาติของกายที่ต้องเป็นไปก็เพียงรู้ตรงนั้นตัวของจิตของท่านอยู่จิตจะแยกออกจากตรงนี้เป็นอิสระออกมาเพราะฉะนั้นตรงนี้พอมาถึงตรงนี้เนี่ยเป็นมหาสติแล้วจิตจะอยู่กับเราตลอดเลยเมื่อจิตอยู่ตลอดแล้วตอนนี้เป็นไงมองออกไปก็เห็นได้เกิดดับได้ยินก็เกิดดับได้กินก็เกิดดับได้รสชาติก็เกิดดับความเกิดความดับก็นี่คือการปล่อยวางนั่นเองถ้าเราเห็นตัวดับได้นี่คือตัวปล่อยวางมันว่างอีกแล้วเพราะฉะนั้นที่เราไม่ต้องคิดต้องปล่อยวางอะไรมันจะวางไปเองเลยเห็นไหมเนี่ยพอถึงขั้นตรงนี้แล้วเนี่ยมันเข้าถึงขั้นสูงสุดแล้วนะก็จะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ตลอดเลยตรงนี้เป็นการพัฒนาอริยบุคคลตั้งแต่เริ่มต้นโสดาบันนี่ก็จะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเบื้องต้น
ถัดมาเราก็เดินทางเดิมเนี่ยเดินไปเรื่อยสมถะอยู่แล้วก็จบจากตรงนี้ก็พิจารณาพัฒนาอย่างที่ว่าเนี่ยมันก็เกิดไปเห็นอีกขั้นที่สองเห็นขั้นที่สองก็เป็นสกิทาคามีผลแล้วเราก็เดินพอผลเกิดขึ้นเราก็เดินอนาคามีมรรคก็เดินเหมือนเดิมเนี่ยทำปฏิบัติเหมือนเดิมทุกอย่างเราก็จนกระทั่งเข้าไปเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาขั้นที่สามอันนี้ก็เป็นอนาคามีผลแล้วก็เดินอรหัตมรรคแล้วเราไปเห็นครั้งสุดท้ายก็จะเป็นผลขึ้นมาเนี่ยตรงนี้เป็นซึ่งกันและกันเข้าใจไหมก็เป็นบาดฐานซึ่งกันและกันตลอดเลยไม่ได้ทิ้งกันเลยทั้งสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาจะพัฒนาไปด้วยกันภาวนาแบบนี้นะจริงๆแล้วการกระทำเห็นไหมเราทำเท่าไหร่ทำตรงนั้นเลยโยมไม่ใช่ว่าได้ถึงขั้นนี้สงบแล้วเราต้องไปทำไงไปหาวิธีไหนที่ต้องเห็นอะไรอย่าไปคิดตรงนั้นพยายามทิ้งข้อมูลให้หมดเห็นอะไรรู้อะไรก็รู้แล้วปล่อยเลยรู้แล้วปล่อยทิ้งไปเลยอย่าไปเก็บนะจิตจะได้ว่างตรงนี้ถ้าเก็บแล้วมันยังไงอดไม่ได้เดี๋ยวมันจะเอาไปคุยกันแล้วเมื่อไหร่ที่เราพูดออกไปเนี่ยมันจะเสื่อมทันทีเลยความเสื่อมก็จากตรงนี้เองเห็นไหมเพราะนั้นการปิดวาจาการไม่พูดเนี่ยเป็นหัวใจของการปฏิบัตินะเราปิดโดยที่ไม่ต้องบอกใครก็ได้เราทำของเรามันก็ค่อยฝึกไปนะถ้าปิดไปแบบนั้นมันจะต้องมีรูปแบบคือเมื่อก่อนหลวงพ่อเนี่ยท่านจะทำไว้ให้อาตมาก็พยายามจะฟื้นฟูที่จะทำอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็เหตุปัจจัยมันหลายๆอย่างก็พยายามอยู่นะต่อไปจะได้โยมปฏิบัติกันนานๆเนี่ยสงบกันได้แล้วเนี่ยจะได้ไปอยู่จะได้ไปดูที่ว่าเข้าห้องมาอยู่กับตัวเองแล้วเป็นยังไงจะเห็นอารมณ์ได้หมดนะเห็นจิตตรงนี้จะเห็นเพราะฉะนั้นมันไปอยู่ส่วนตัวแล้วไงการเก็บอารมณ์นี่คือการไม่รับอารมณ์ไม่รับอารมณ์เข้ามานะไม่ใช่การเก็บอารมณ์คือการไปเอาอารมณ์คนนู้นคนนี้มาแล้วเข้ามาเอามาคิดมันก็ทุกข์ไปเลยเขาไม่รับมาเลยอะไรก็แล้วแต่ที่จะรู้ได้ยินได้เห็นอะไรก็ปล่อยไปเลยแล้วให้อยู่กับตัวเองให้มากใช่ไหมจิตมันจะทำงานได้เยอะขึ้นการที่อยู่กับตัวเองก็จะอยู่ได้มากขึ้นนะด้วยวิธีนี้เพราะถ้าพูดแล้วเนี่ยมันจะต้องคิดแล้วก็พูดพอพูดแล้วเนี่ยมันจะดีกับไม่ดีเกิดขึ้นแล้วเห็นไหมถูกใจไม่ถูกใจขึ้นมาอีกเราคิดว่าใช่แต่เขาว่าไม่ใช่มันก็จะเป็นปัญหาทันทีนี่เขาเรียกว่าตัวกระทบเดี๋ยวกระทบแล้วเป็นไงเหมือนกับวิปัสสนาคือตัวกระทบที่ท่านมาเคยบอกเพราะว่าเมื่อกระทบเมื่อตาเห็นในสิ่งที่ไม่ถูกใจเรารู้สึกยังไงไปเห็นสิ่งที่ถูกใจเรารู้สึกยังไงเนี่ยหลวงปู่เลยบอกว่ารู้เฉยไงแล้วท่านจับประเด็นรู้เฉยไปเรื่อยนะทำไปเรื่อยรู้เฉยมีอะไรก็รู้เฉยไปเรื่อยโยมมันจะถึงเลยเอาความจริงจังเนี่ยที่ว่าจะมาพูดไปที่เคยบอกว่าเหมือนจะพูดแบบอยากการปฏิบัติเนี่ยใครจะใส่หงไปหาอะไรก็จะไปยุ่งเลยไม่เกี่ยวกับเราเลยใช่ไหมเอาแต่เราอย่างเดียวเนี่ยที่จะรู้เราไปเรื่อยแต่ไม่ต้องไปบีบบังคับไม่ต้องไปเคร่งเครียดกับมันรู้แบบธรรมชาติแต่รู้เบาๆไปเรื่อยแบบสบายๆรู้จะไม่ปล่อยไม่ปล่อยแต่ทำธรรมสบายจะไม่ยอมปล่อยไปไหนมันจะตาจะไปเห็นอะไรก็ไม่ว่าปล่อยหูจะได้ยินอะไรก็ไม่ว่าก็ปล่อยพยายามปล่อยอย่างนั้นนะมันจะมากระทบทางอายตนะนั่นเองหลวงปู่ก็ได้ไปพูดง่ายๆท่านพูดแบบเรารู้สึกสะดุ้งอยู่เหมือนกันบอกอายตนะมันโง่เรามีอายตนะที่โง่เราก็เลยโง่ไปรับอารมณ์มาถ้าเรามีอายตนะที่ฉลาดมันจะไม่รับอารมณ์มาแล้วเมื่อตากระทบรูปมันไม่เอามามันไว้ตรงนั้นแหละหูได้ยินเสียงอะไรมันก็ไว้ตรงนั้นแหละจมูกได้กลิ่นมันก็ไว้ตรงนั้นแหละเนี่ยฉลาดแล้วอายตนะฉลาดท่านว่างั้นท่านพูดแล้วคนจะเข้าใจยากหน่อยเห็นไหมแต่ถ้าผู้ปฏิบัติแล้วจะมองเห็นภาพเลยอ๋อมันใช่ตรงนี้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติภาวนาเนี่ยมันเป็นบารมียังไงแต่ตอนนี้จะมาจะมาเข้าเรื่องนี้แล้วเนี่ยได้อธิบายไปแล้วโยมสังเกตเห็นจะเห็นไหมบารมีมันเกิดแล้วเริ่มต้นจากทานบารมีทานเป็นการเสียสละแบ่งปันนะเป็นการสละออกเป็นการให้เราก็รู้จักการให้ทานรู้จักกันมานานแล้วด้วยประเทศไทยได้ให้ทานกันมากด้วยแต่ก็ยังให้ไม่ถูกถามว่าได้บุญไม่ได้แต่ยังไม่ได้กุศลก็มีบางคนทำได้บุญแล้วแล้วก็มาได้กุศลแล้วแล้วเกิดบารมีแล้วก็มีบางคนทำเป็นบุญแล้วแต่ยังไม่ถึงกุศลทำยังไงเป็นบุญไม่มีกุศลอาจจะงงเนาะก็ให้ทานแบบไหนอ่ะอันที่หนึ่งก็มาเรียรายบ่อยเหลือเกินโอ้โหน่ารำคาญมาเรียรายกันน่ารำคาญอ้าวไป10 บาทได้บุญไหมได้แต่ได้ก็ตัดความรำคาญเท่านั้นเองใช่ไหมบุญตัวนั้นได้แค่นั้นนั่นก็คือได้แต่มันยังไม่ถูก
ก็ถูกแต่ยังไม่เกิดเขาเลยยังไม่เกิดปัญญาอีกประเภทนึงก็มานี่มาสังฆทานเขาก็โฆษณาเลยโอ้ทำบุญไอ้นี่สาธุไอ้นี่ทำบุญ500สาธุนี่ 3,001 สาธุมาดูว่าเรามั่งลงชื่อหน่อย 2,000 สาธุไปหน้าบานออกไปเลยแล้วก็เดี๋ยวมีคน 3,000 โอ้โหหน้าโหดลงไปเลยได้บุญไว้ตอนนั้นได้นะได้หน้าแต่เดี๋ยวหน้าก็โหดแล้วแล้วมันก็จำไม่ได้แล้วอันนี้ก็เรียกว่าทำได้บุญไหมได้แต่ยังไม่เกิดกุศลไอ้คนที่สามนี่ฉลาดที่สุดเลยนี่ค้าขายเลย20บาทจะโค้นถูกวันที่หนึ่งเฮ้ยโยมดูเลยว่าพุทธภาณิชย์ตัวจริงหรือเปล่าค้ากำไรเกินควร20เองยาวรอวันที่หนึ่งนะเอาเป็นล้านเลยหลายล้านเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยได้บุญไหมได้ตอนที่ทำเลยแหละแต่ว่าถ้าไม่ถูกก็จิตห่อเหี่ยวอีกแล้วใช่ไหมแม้ถ้าถูกก็ดีใจก็ดีก็หลาบุญช่วยถ้าไม่ถูกก็บุญไม่ช่วยก็ไปโทษบุญอีกจริงๆไม่ใช่หรอกถ้าทำบุญนี่ไม่ใช่ทำแล้วรวยนะอย่าเข้าใจผิดเคยได้ยินใช่ไหมผู้ให้ก็ผู้รวยรวยใจรวยน้ำใจใจมันดีใจมันกว้างเขาเรียกว่ารวยใจตรงนี้ไม่ใช่ว่าทำบุญแล้วมันรวยนะทำบุญแล้วมีความสุขนั่นแหละถูกบุญเป็นชื่อของความสุขสงบเย็นทำบุญแล้วทำให้ใจเย็นทำให้มีความสุขมีความสบายใจนั่นแหละมันจะเกิดเลยทันทีที่เราเสียสละให้อะไรใครเนี่ยใจเรารู้สึกดีนะเห็นไหมมีความสุขนั่นแหละจับตรงนั้นเลยในตัวบุญเราเลยไม่เข้าใจแล้วใครรู้ว่าบุญคือตรงนี้นี่เขาเรียกว่ามีกุศลเกิดแล้วกุศลแปลว่าฉลาดฉลาดในการว่าอ๋อเราเสียสละไปนี้เพื่ออะไรเพื่อพระศาสนาเพื่อพระสงฆ์ท่านคงอยู่เราเสียสละไปนี้เพื่ออะไรพระสงเคราะห์นี่ไงสัตว์ต่างๆเขาหิวโหยเราให้เขากินเราก็มีความสุขนี่สงเคราะห์ให้ไปนี่เขาเรียกว่าเกิดกุศลแล้วมีปัญญาขึ้นมาแล้วฉลาดขึ้นฉลาดในการให้เราให้เพราะอะไรแบบไหนให้เพื่อสละออกก็ใช่เราจะได้ไม่บัตรนีเหนียวแน่นอยู่มาหวงแหนอยู่ใช่ไหมก็ลดความโลภเราลงไปได้เนี่ยเขาเรียกว่ากุศลเริ่มเกิดพอถึงขั้นที่มาละความโลภได้อ้อนี้ให้ไปแล้วมันละความโลภจนกระทั่งในที่สุดแล้วไงให้อภัยได้นั่นแหละโยมเป็นบารมีแล้วฐานบารมีเกิดแล้วเพราะให้จนเสียสละจนให้อภัยได้เนี่ยนะคนนี้จะให้อะไรนะไม่ติดใจเลยให้แล้วไม่หวังผลด้วยให้ได้โดยไม่หวังผลให้ไปแล้วมีความสุขไปด้วยเสียสละออกแล้วที่สุดแล้วมันให้อภัยได้เพราะอะไรอ่ะเพราะเราเจริญสติอยู่เรื่อยกว่าเราจะให้ไปด้วยเนี่ยเราก็ฝึกสติเราอยู่แล้วจิตมันอ่อนโยนไปเรื่อยๆมันมีเมตตาสะสมมาในที่สุดนั้นมันละความโกรธความพยาบาทไว้ได้นี่ก็เรียกว่าให้อภัยได้ทันทีที่เราให้อภัยปุ๊บเนี่ยเมตตาก็เกิดเลยนะตรงนี้เป็นบารมีนี่ทานบารมีเริ่มมาจากอย่างนี้นะให้จนกระทั่งก็เรียกว่ามันมี3ขั้นอันที่1เสียสละทรัพย์สมบัติทุกอย่างนะเสียสละทรัพย์สมบัติทุกอย่างของรักของหวงสามารถเสียสละได้เป็นทานบารมีแต่ถ้าสามารถเสียสละเลือดเนื้ออวัยวะบริจาคได้เป็นทานอุปปารมีขั้นที่2แต่ถ้าสามารถเสียสละชีวิตได้เป็นทานปรมัตถบารมีเพราะนั้นขั้นที่3นี่ส่วนใหญ่ต้องผู้ที่จะหวังเป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะใจไม่เด็ดพอหรอกเห็นไหมการไปพระนิพพานต้องใจเด็ดต้องตัดให้ขาดจริงๆแต่ว่าเป็นพระพุทธเจ้าเด็ดกว่านั้นอย่างที่มีเรื่องเล่าเนี่ยของพระเจ้าองค์ปัจจุบันนี่แหละก็ในสมัยที่เกิดเป็นกระต่ายก็ไปเห็นเสือแม่ลูกอ่อนมันตกไปในเหวแล้วเสือมันกำลังจะกินลูกมันเพราะมันไม่มีอาหารกินเนี่ยมันก็ขึ้นไม่ได้ไม่มีแรงขึ้นก็กำลังจะกินลูกตัวเองกระต่ายไปเห็นตรงนั้นก็เอาแหละทำยังไงดีจะไม่ให้เสือมันกินลูกมันยอมเสียสละชีวิตตัวเองเพื่อรักษาชีวิตอีกอันหนึ่งแล้วชีวิตนั้นก็เป็นชีวิตที่เขาอยู่ด้วยกันใช่ไหมพอก็โดดไปให้เสือกินเสือมีกำลังแล้วเสือก็สามารถเอาลูกออกมาจากเหวตรงนั้นได้นี่คือเป็นปรมัตถบารมีคือก็ต้องเงินมากหน่อยถ้าอุปปารมีเสียสละเลือดเนื้ออวัยวะนี่ก็ต้องขั้นเป็นขั้นพระสาวกเอกอัครสาวกอย่างก็อธิติมาสาวก80รูปเนี้ยจะถูกยกย่องเป็นต่างนี่คือบารมีภาษาวกใกล้ชิดนะบารมี20แต่ของเราทั่วๆไปเนี่ยไปพระนิพพานเนี่ยใช้บารมี10พอคือการเสียสละจนกระทั่งให้อภัยได้เท่านี้แหละนี่เป็นฐานบารมีขั้นต้นแล้วนะอันที่2เป็นศีลบารมีเป็นไง
ก็นี่แหละเรามาฝึกอยู่บ่อยๆเนี่ยนั่งหนักเท่าเรารู้แต่ตัวเองรู้แต่ตัวเองไม่ไปรู้คนอื่นมันสำรวจระวังกายกับวาจาต่อเนื่องเลยนะในที่สุดแล้วตอนแรกสมาทานจากพระตอนหลังเราก็ไปอยู่บ้านแล้วก็สมาทานด้วยตัวเองสัมปชัญญะวิรัติสูงก็มีขั้นหนึ่งสุดท้ายแล้วพอมีเจตนาทำด้วยตัวเองมันอยากทำมันก็ตั้งใจทำนะมีสติสำรวจระวังกายกับวาจาเรื่อยเลยจนกระทั่งพอจะผิดศีลอะไรรู้เลยเฮ้ยข้อนี้ผิดศีลข้อนี้ผิดนี้รู้เลยว่ามันผิดศีลพอรู้ปุ๊บตรงนี้ยังไงเป็นสมบัติเลยศีลก็ไปอยู่ในใจแล้วเป็นสมถะวิรัติไอ้สมุจเฉทวิรัติคือเรียกว่าไม่ต้องสมาทานแล้วศีลเป็นคุณสมบัตินั่นเป็นมนุษย์สมบัติได้แล้วเมื่อจิตตั้งมั่นอยู่ขนาดนั้นเท่าเรียกว่านี่อะไรศีลพระจักประมาทเราละได้แล้วนะสังโยคข้อนี้นี่คืออันที่หนึ่งของโสดาบันนะสังโยคข้อนี้คือศีลพระจักประมาทอันที่หนึ่งเขาเรียกสักกายทิฏฐิลดตัวตนก็นี่เราพิจารณาผมก็เลยปัญญาไปเรื่อยๆมันละไปเรื่อยๆแล้วอันที่สองเขาเรียกว่าวิจิกิจฉาไม่ลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เมื่อเราทำไปแบบนี้เราจะเห็นสภาวะพระพุทธคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแต่พระธรรมนี่ที่เรากำลังปฏิบัติธรรมอยู่พระสงฆ์ล่ะก็คันเราเข้าถึงแล้วนี่ไงเราละตรงนี้ได้มันจะเห็นภาพเลยเนี่ยพระสงฆ์กับผู้ที่ละสังโยชน์3ข้อนี้ในขั้นต้นนะแล้วก็จะเดินสู่สังโยชน์10มันจะพัฒนาไปในตัวตรงนี้ตอนนี้อาตมาที่อธิบายเนี่ยมันแยกอธิบายใช่มั้ยถ้าไปรวมๆไปเลยเนี่ยทั้งแผงไปเลยโยมจะเห็นภาพเลยว่ามันไปอย่างนี้เองแล้วการปฏิบัติก็อยู่ในมรรคองค์8อยู่แค่นี้แหละฝึกสติด้วยความเพียรชอบเรื่อยไปเพียงแต่มารู้ตัวเราอย่าปล่อยให้ไปรู้ข้างนอกหลวงพ่ออาจารย์ท่านบอกว่าจะทำสติไงให้อยู่กับตัวเอง 70%ให้ออกไปข้างนอกก็ 30% พอถือว่าใช้ได้ในวันหนึ่งแต่ส่วนมากมันออกไปข้างนอกก็เยอะใช่ไหม70มาอยู่กับตัวเองสัก10 20 30เท่านั้นเองมันน้อยมากนะเพราะฉะนั้นแค่อยู่กับตัวเองให้มากออกไปข้างนอกให้น้อยนะศีลบารมีก็ถึงขั้นที่เรียกว่าศีลเป็นคุณสมบัติเราแล้วมั่นคงในศีลเลยยอมที่ไงเรียกว่ายอมตายไม่ยอมที่จะผิดศีลนี่เป็นปรมัตถ์เลยเหมือนกันนะยอมเสียสละเนื้อวัยวะเพื่อรักษาศีลนี่ก็เป็นอุปบารมีนี่เป็นบารมีเลยเห็นไหมศีลบารมีจะเกิดความก็เรียกว่าเจตนาเราเนี่ยไม่จะไม่เบียดเบียนใครอีกแล้วด้วยกายกับวาจาจะไม่พูดให้ร้ายใครจะไม่พูดไปให้ใครต้องกระเทือนใจต้องกระทบกระเทือนเลยแล้วจะไม่กระทำอะไรที่ย้ายคนอื่นกระทบกระเทือนนี่บารมีเกินแล้วเห็นไหมมันจะสงบอย่างนั้นมาจากตัวสงบนั้นภาวนาเป็นบารมีอย่างนี้ไงบารมีคือภาวนาภาวนาคือบารมีอันเดียวกันมันทำแล้วเกิดด้วยกันอันที่สามเนคขมะบารมีเนคขมะบารมีเป็นไงออกจากบ้านจากเรือนจึงมีโอกาสแรกเราก็มาวันหนึ่งใช่ไหมมาวัดมาฝึกมาปฏิบัตินั่นนะเขาก็มาเอา3วันนั่นนะเขาก็มา5วัน7วันเอาอยู่เดือนหนึ่งเอาพรรษาหนึ่งเอาอยู่เป็นปีตอนนี้อยู่กันหลายปีก็มีเยอะใช่ไหมนี่เขาเรียกเนกขัมมะสังกโปการออกจากบ้านจากเรือนมานี่ถือว่าเป็นมรรคองค์ที่สองเลยเห็นไหมครับดังนั้นจนกระทั่งเรามาอยู่ปฏิบัติไปจนกระทั่งเราจิตเป็นอิสระตรงนี้จิตจะเป็นอิสระไม่ไปยึดติดบ้านช่องอะไรก็ถือว่าเอาละอิสระแล้วใครก็ดูแลต่อไปลูกหลานก็ยกให้ไปเลยเราก็มามุ่งอย่างเดียวที่จะอยู่ตรงนี้เลยแล้วเรียกอยู่อย่างถาวรคือไม่กลับแล้วนี่ก็เรียกว่าเป็นบารมีแล้วอย่างพระเหมือนกันนะปฏิบัติอยู่เนี่ยพระยังบวชอยู่ถ้าศึกเมื่อไหร่ก็ชั่วคราวก็เรียกว่าเป็นเนคขมะชั่วคราวอย่างโยมก็มาชั่วคราวก่อนอย่างนั้นก็เริ่มเพิ่มเป็นเนคขมะถาวรนั่นแหละถ้าถาวรเมื่อไหร่นั่นแหละบารมีเกิดเราจะเห็นเลยว่าพอเราปฏิบัติไปแล้วเนี่ยเป็นเนคขมะเนี่ยมันทั้งมารยาททั้งอะไรมันมีข้อวัดขึ้นมาไงความสงบก็เกิดมันก็มีมารยาทเรียบร้อยขึ้นมามันรู้ระเบียบรู้กฎรู้อะไรต่างๆไม่ไปล่วงเกินใครเลยเนี่ยลักษณะการปฏิบัติพอเป็นไปอย่างนี้มันเกิดเป็นเนกขัมมะบารมีเลยจิตจะเป็นอิสระจะไม่ค่อยไปเกาะเกี่ยวกับอะไรแล้วการปล่อยวางก็จะง่ายขึ้นนี่คือสิ่งที่เรามานี่มันเป็นผลเป็นประโยชน์ตรงนี้เพราะนั้นกลายเป็นว่าเราเสียโอกาสที่มาแล้วเราไม่ได้ใช้ประโยชน์ตรงนี้ถูกต้องเท่านั้นเองอุตส่าห์สละบ้านสละเรือนมาแล้วนะแต่เสร็จแล้วเราก็มายึดอะไรต่างๆที่นี่มากมายเลยมันก็เลยผิดพลาดไปนะเพราะฉะนั้นต้องพิจารณากายให้บ่อยๆในเบื้องต้นที่ต้องทำเป็นประจำ
สงบออกจากสงบพิจารณากายผมก็เรียกผนังอย่างนี้แหละถัดมาก็เป็นเรื่องของปัญญาบารมีเนี่ยยอมพัฒนาไปแล้วเนี่ยมาดูฝึกทำไปดังนั้นเข้าที่ธรรมกล่าวแล้วพอพิจารณาไปเนี่ยมันก็เกิดปัญญาแล้วล่ะนะพิจารณาผมก็เรียกผนังแค่นี้แหละปัญญาก็เริ่มพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นจนกระทั่งมาเห็นอ๋ออนิจจังทุกขังอนัตตานี่เกิดบารมีแล้วเป็นปัญญาบารมีแล้วบารมีที่จะไปรู้ความจริงปัญญาที่รู้ความจริงตอนนี้มันจะเกิดปัญญาชนิดหนึ่งที่ขึ้นมาเขาเรียกว่าเป็นญาณปัญญาปัญญาญาณคือมันจะเกิดขึ้นเองโดยที่เราไม่ได้คิดเป็นลักษณะนั้นมันจะก็มีขึ้นมาแรกๆคือเขาเรียกว่าเป็นธรรมะเกิดธรรมะเกิดนี่คือรู้เป็นตัวรู้เกิดขึ้นมาเป็นธรรมะเกิดแต่รู้แล้วเราปล่อยรู้แล้วเราไม่เก็บรู้แล้วก็ปล่อยไปรู้แล้วก็ปล่อยไปจนกระทั่งเราดับตัวนี้ออกดับตัวรู้ลงไปมันจะเกิดญาณรู้ขึ้นมาตัวนี้จะเป็นญาณปัญญาจะทำให้เราเริ่มเข้าใจจริงๆความจริงของโลกเป็นยังไงจริงๆของตัวเองเป็นยังไงพอเรารู้เราเนี่ยเรารู้โลกทั้งโลกเลยเหมือนกันหมดนะรู้ใบไม้ใบหนึ่งเนี่ยก็รู้ใบไม้ไปทั้งหมดทั้งต้นเนี่ยอันเดียวกัน นี่ก็เกิดปัญญาขึ้นแล้วการมาอยู่มาฝึกฝนปฏิบัติเราภาวนาอยู่ต่อเนื่องเนี่ยมันเกิดอะไรเกิดวิริยะบารมีเห็นไหมวิริยะนะทุกขมัจเจติบุคคลจะลงทุกข์ได้เพราะความเพียรก็ทำสม่ำเสมอเป็นประจำสม่ำเสมอไม่ละไม่ปล่อยวางตัวเองไม่หย่อนไปไม่ตึงไปมันไปอยู่เป็นธรรมชาติปฏิบัติเป็นธรรมชาติจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนไม่ต้องไปทำอะไรที่มันมากมายที่มันเอาจริงเอาจังเกินไปอะไรเงี้ยพอประมาณเราจะรู้เองเราจะปรับของเราโดยธรรมชาตินะทำธรรมชาติให้มันรู้มากที่สุดเท่านั้นเองเมื่อมีความเปลี่ยนอยู่อย่างนี้แล้วยังไงนี่เป็นความเปลี่ยนเขาเรียกถ้าทำต่อเนื่องสม่ำเสมอนี่เป็นวิริยะบารมีเกิดเลยนะมันจะมองภาพเห็นเลยโอ้คนนี้ขยันปฏิบัติเนาะมันจะมองได้จะรู้ได้นี่เกิดเป็นบารมีขึ้นมาในตัวเองแล้ววิริยะมากับอะไรมันจะมาพร้อมกับขันติคนที่มีความเพียรมีความขยันเนี่ยมันจะเกิดความอดกลั้นอดทนขึ้นมาเองนะอย่างที่เรามาก็ยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเรามานั่งเนี่ยไม่เคยนั่งเลยเนี่ย10นาทีนั้นไม่ไหวแล้วก็สับกระส่ายต้องเปลี่ยนละนะอ้าวเราก็ไม่เลิกแล้ววันต่อมาก็มานั่งอีกแล้วก็ทำต่อไปนะเขาก็15นาทีเอา20นาทีครึ่งชั่วโมงนะเขาก็1ชั่วโมงนั่งได้เอ๊ะแรกทนไม่ได้แล้วตอนนี้มันทนได้ยังไงเห็นไหมทำไมมันนั่งชั่วโมงหนึ่งทนได้นี่คือความพยายามคือความขยันที่เราทำประจำสม่ำเสมอนั่นเองนะเส้นทางนี้เดินไม่ได้ลำบากอะไรมากมายแต่ก็ไม่ใช่สบายจนเกินไปแต่เดินไปแล้วต้องให้เห็นทุกข์เดินไปแล้วต้องเจอทุกข์แน่ให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาแล้วจะรู้เหตุของทุกข์แล้วการดับของทุกข์ต่อมาและนี่คือมรรคที่เราเดินอยู่มรรคมือองค์8 ก็ประกอบกันตรงนี้อยู่แล้วพอมันเกิดขันติบารมีตอนนี้ก็เป็นไงการปฏิบัติเนี่ยมันมีอะไรต้องมีสัจจะมีความจริงใจนะตั้งใจเป็นสติสัจจะเป็นความจริงใจถ้าเราไม่มีสัจจะกับตัวเองอริยสัจจะก็ไม่มีอันที่สามารถเห็นได้ใช่ไหมพอเรามีสัจจะกับตัวเองแล้วเนี่ยมันก็เกิดเห็นอริยสัจจะนั่นแหละเกิดเป็นสัจจะบารมีขึ้นมานะสัจจะบารมีแล้วก็มีอะไรมันจะคู่กับอธิษฐานเมื่อมีสัจจะเกิดความตั้งมั่นขึ้นมาจิตใจมั่นคงทำแล้วจริงจังทำแล้วเห็นผลเลยมันจะเกิดความรู้สึกอธิษฐานก็คือการตั้งเป้าหมายแน่นอนเราจะไปพระนิพพานทุกคนตั้งมาแล้วโยมที่มาปฏิบัติกันทั้งหมดเนี่ยโยมเคยตั้งไว้แล้วอย่างนี้ไปพระนิพพานทั้งนั้นแหละแต่ว่าบางทีแล้วมันมาหลงอยู่ในโลกนี้ไงเพราะอยู่ในสังคมแล้วก็เปลี่ยนไปแล้วก็อีกอย่างนึงเหตุปัจจัยของอดีตกรรมที่จะมาให้ผลก็เรียกว่าวิบากยังไม่มาวิบากดีนั้นโยมทำตัวเป็นภาชนะทองเมื่อทำถูกต้องพอเหมาะพอสมวิบากนี่จะเข้ามาให้ผลจะทำให้เราพัฒนาได้เร็วขึ้นเคยทำถึงตรงไหนแล้วตรงนั้นจะเข้ามาหาต่อไปเลยก็เรียกว่ายกจิตขึ้นไปบางคนจะสังเกตว่าเอ๊ะปฏิบัติไม่เท่าไหร่ก็ได้ผลเร็วก็มีแต่บางคนทำมาตั้งนานแล้ว20 30ปีก็ยังอยู่อย่างนั้นแหละก็แล้วแต่วิบากของเขาเหมือนกันนะที่เคยทำมาแต่อดีตทำมาแค่ไหนทำถูกต้องตรงแค่ไหนจริงๆถ้าทำแล้วมันไม่พัฒนาอาการไม่มีอะไรที่จะพัฒนาเท่าไหร่ไม่รู้สึกไม่สงบไม่อะไรเราน่าจะกลับมาดูแล้วนะว่าเราปฏิบัติถูกหรือผิดนะสัมมาทิฏฐิต้องทำตรงนี้ก่อนนะต้องปฏิบัติยังไงเอาจิตมาไว้ที่จะมาอธิบายเนี่ยค่อนข้างคิดว่าค่อนข้างละเอียดนะแล้วก็ง่ายๆแล้วก็คือทำเรื่องด้วยได้เลยปัญหาอยู่ที่ว่าทำให้มากทำให้ชำนาญจนเป็นยอดใหญ่ของใจตั้งไว้อยู่เป็นนิดนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เกิดอะไรปฏิบัติไปแล้วตั้งสัจจะตั้งอธิษฐานแล้ว
อธิษฐานคือเป้าหมายที่เราจะไปแต่อธิษฐานส่วนใหญ่เราจะอธิษฐานขอให้มันเป็นอย่างนั้นขอให้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมแต่ขอใครอ่ะใครก็ย้ายให้เราแต่จริงๆเราได้ไหมได้บางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้เพราะอะไรที่ได้เพราะว่าอดีตเราเคยทำเอาไว้แล้วที่ขอของเราเป็นของของเราแหละเหมือนกับเราฝากธนาคารไว้เนี่ยเราจะไปเบิกมาเนี่ยได้แต่ว่าคนไม่เคยฝากไปเลยไปเบิกก็ไม่มีเงินนะใช่ไหมอันอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นตัวอธิษฐานนี่คือตั้งเป้าที่จะไปพ้นทุกข์ไปนิพพานแต่ในขณะทางเส้นทางนี้บางทีมันขาดมันต้องใช้ทะเบียงไปอธิษฐานขอทะเบียงเบิกมาก่อน เป็นทะเบียงใช้ก็สามารถมีได้อย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นอธิษฐานเรามักจะไปหลงตามศาสนาอื่นเขาส่วนอ้อนวอนขอจากพระเจ้าแต่ของเราพระเจ้าบอกว่ากรรมเป็นตัวกระทำกรรมจากการที่เราพูดเราคิดเราทำเราคิดเองเราพูดเองเราทำเองแล้วเราสะสมมาแล้วตัวบันทึกกรรมคือสัญญามันบันทึกมาเพราะฉะนั้นมันจะส่งผลเป็นวิบากแปลว่าผลของมันปลูกต้นปลูกพืชเช่นไรมันก็จะมาผลอย่างนั้นมันจะเป็นอย่างนั้นตลอดพูดเคยพูดว่าใครไว้ยังไงมันก็จะมาโดนว่าอย่างนั้นเคยชงใครยังไงก็จะชงมันก็ที่หลวงพ่อแต่งเพลงนี่ไงไฮไลท์เขาก็เข้าตัวเองแต่ละเส้นเขาก็เข้าตัวเองเห็นไหมชัดเจนถ้ามันเป็นตัวนั้นกรรมมันเป็นอย่างนั้นเลยกรรมไม่มีสองมาตรฐานเดียวด้วยแล้วไม่มีจุดทศนิยมเลยยังไงอย่างนั้นเป๊ะๆ เลยเห็นไหมในที่สุดเราน่าคิดว่าคิดอะไรแทบไม่ได้เลยนะพอสติทำไปมากๆแล้วจะรู้เลยมันไม่ส่งออกไปไหนหรอกส่งไปทำไมส่งไปเรื่องกรรมอีกส่งไปเจอกรรมจริงคิดก็เป็นแล้วมโนกรรมแต่ก็ยังไม่รุนแรงถ้าวจีกรรมออกไปแล้วก็แรงนะหลวงพ่อเลยบอกว่าวจีกรรมต้องแก้ได้ในชาตินี้นะก็โดยการลดการพูดลงไปลดลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม่ต้องพูดเลยได้จะดีมากแล้วตัวเนี้ยจะแก้ได้สมาธิจะเกิดวิปัสสนาเกิดปัญญาขึ้นมาได้ถ้าแก้ได้ก็ถือว่าโอกาสมาเป็นมนุษย์มีถ้าไม่แล้วก็โอ้โหวจีกรรมมันแรงเนาะพูดนี่มันเป็นไงเจ็บใจจนตายเลยนะจำจนตายไอ้คำพูดเนี่ยแปลกมากทั้งที่เป็นออกมาจากปากเราเนี่ยเหม็นๆแท้ๆเราก็เอาไปเก็บเอาไว้ยึดเอาไว้อย่างนั้นเลยในความยึดมั่นถือมั่นมันยึดผิดแต่ว่าเรามาปฏิบัติแล้วเนี่ยมันจะคลายความยึดมั่นไปได้นะจากการพิจารณานี่แหละกรรมฐาน5เนี่ยผมก็เลยปนังเนี่ยมันจะค่อยๆคลายไปเองเรื่อยๆตามลำดับทั้งกายทั้งใจนะถัดมาก็เป็นเรื่องของเมตตาบารมีเมตตาก็เกิดจากอะไรก็นี่ไงพัฒนาไปเรื่อยๆพัฒนาไปเรื่อยจิตก็เกิดความอ่อนโยนจิตอ่อนโยนจิตเป็นจิตเย็นขึ้นมาใจเย็นขึ้นมานี่แหละเมตตามันเกิดแล้วเพราะอย่างที่บอกแล้วเมื่อกี้นี่ทันทีที่เราให้อภัยได้เรื่องทานบารมีมันเกิดเมตตาบารมีขึ้นมาทันทีเหมือนกันพร้อมกันเลยนะเพราะฉะนั้นจนกระทั่งเราปฏิบัติไปเนี่ยถ้าเราเข้าฌานเท่านั้นเองเกิดเอกคตาตอนนี้จะเกิดอุเบกขาบารมีแล้วแม้อุเบกขาเกิดตั้งแต่ตอนนี้แล้วอุเบกขาเนี่ยมันจะวางเฉยได้หมดเลยกายเขาจะเป็นยังไงไม่นั่นเลยก็เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเป็นเส้นทางเดินที่จะต้องเป็นไปแต่เมตตาก็คิดสงสารคนก็เป็นทุกข์กันเท่านั้นเลยนะการเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ไม่สบายกายไม่สบายใจแสดงว่าทั้งโลกเกิดเท่าไหร่ก็ทุกข์เท่านั้นเกิดทุกข์เมื่อไหร่ก็ทุกข์อีกเมื่อนั้นเพราะนั้นมันน่าสงสารเท่านั้นเลยจะเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นมันก็เป็นเพื่อนเกิดที่ทุกข์ด้วยกันนั้นคนเกิดมาเท่าไหร่ก็ทุกข์ก็น่าสงสารหมดเลยสงสารก็คิดช่วยเหลือเท่าที่จะช่วยได้ก็เป็นกรุณากรุณาก็ลงมือช่วยแล้วช่วยเขาได้เป็นผลขึ้นมาแล้วก็อนุโมทนาดีใจด้วยนะมุทิตาแล้วถ้าเขาทำไม่ได้ล่ะเราก็ไม่ไปซ้ำเติมไม่ไปว่าอะไรก็รู้ก็ปล่อยวางก็เฉยซะไม่ไปทำเติมไม่ไปอะไรให้เขานี่แหละจิตตรงนี้แหละมันจะเป็นจิตที่เป็นอิสระเป็นจิตที่สามารถที่จะพัฒนาแล้วก็ตั้งมั่นได้จริงๆและเป็นจิตที่สามารถที่จะสงเคราะห์โลกได้จริงๆเป็นจิตที่พระพุทธเจ้าท่านทำมาแล้วพระเลสาวกก็ทำมาให้เห็นแล้วมาอย่างที่เราเห็นในบ้านเราก็เห็นหลวงตาท่านก็ป่วยนะตอนนั้นแต่เมื่อชาติเดือดร้อนทำไงพระหลานอยู่เฉยไม่ได้ออกมาช่วยชาติจนกระทั่งพยุงขึ้นมาได้ทองคำที่เข้าไปอยู่ในท้องพระคลังกี่ตันละโยมแล้วตันนึงเนี่ยเป็นตัวค้ำประกันการกู้เรื่องเงินเราสามารถติดแบงก์ออกไปได้ตรงนี้แหละมันเลยแก้วิกฤตนี้ได้รวดเร็ว
แต่นักการเมืองก็เอาไปคว้าเอาไปว่าเป็นของตัวเองซะเห็นไหมแต่พระอรหันต์ไม่ได้สนใจช่วยแล้วจบนะถือว่าสงเคราะห์อาการให้ในทานบารมีของท่านจบท่านก็ทำเป็นกิริยาไปเท่านั้นเองเป็นการสงเคราะห์โลกเพราะนั้นเมื่อเกิดอุเบกขาบารมีแล้วเนี่ยจิตจะเริ่มตั้งมั่นแล้วจิตจะไม่ค่อยอ่อนไหวแล้วจิตไม่มีโศกจิตปราศจากสุรีจิตเกษมนี่เนี่ยเป็นมงคลสุดท้ายที่เราปฏิบัติแล้วมันจะเป็นผลขึ้นมาเพราะนั้นการปฏิบัติเนี่ยมันเป็นบารมีหลวงพ่อถึงได้กล่าวไว้เสมอว่าบารมีคือภาวนาภาวนาคือบารมีอย่างนี้พอเข้าใจไหมใครสงสัยไหมไม่สงสัยอนุโมทนาถ้าไม่สงสัยแสดงว่าเข้าถึง เอวังท้ายของวันธรรมเทศนาก็ขอยุติไว้แต่เพียงแค่นี้ก็ขออำนาจคุณพระศิลป์รัตน์คุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระเลี้ยงสงฆ์เจ้าจงมาปกปักอภิบาลญาติโยมทั้งหลายให้ผู้มีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานความเป็นอยู่ให้ผู้มีสติตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตนแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกได้ให้ผู้มีดวงตาเห็นธรรมถึงซึ่งมรรคสี่ผลสี่ในนิพพานหนึ่งด้วยการทุกท่านทุกคนสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์ตัวนอกสัพพเคราะห์ตัวในเสน่ห์จะไหลวิวันจะเยตปาทานังตปาลาพังปวันตุเมรักกันตุสุรักกันตุจะขอโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโควิดด้วยกันทุกท่านทุกคนนะสว่างตาด้วยแสงไฟสว่างแก้ด้วยแสงแห่งประธรรมขอเจริญพรพรสุดท้ายเนี่ยเป็นของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองถ้าใครจำได้ช่วงท้ายของท่านท่านจะให้พรตรงนี้แล้วท่านก็ฝากอาตมาไว้ว่าเอาไว้ให้โยมมาต่อเป็นการสะดอกคอนะโยมในตัวว่าได้